أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทั้งนำที่เที่ยงตรงฮีดายะจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมและบรรดามุสลิมที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยพระประสงค์ของพระองค์ที่ได้ทรงตักดีรกำหนดให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสมารวมกันในสถานที่ที่มีเกียรติณที่มัสยิดริยาดิสุนันสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเราะห์มัตเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับมาพบปะเจอกับท่านพี่น้องแล้วก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยคําดํารัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคําดํารัสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้ท่านพี่น้องได้เอา2สิ่งนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกๆคนในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นกับหัวข้อเรื่องนะครับที่ทางทีมงานนะครับได้โทรแล้วก็ได้ไลน์คุยกันเป็นหัวข้อเรื่องที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่ามีความสำลักมีความสลักสำคัญกับตัวผมเองและก็ท่านพี่น้องทุกๆคนนั่นก็คืออัลอิสลามสูงส่งแต่ทำไมมุสลิมจึงตกต่ำอันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่ท่านพี่น้องที่รักครับมีครูบาอาจารย์หลายๆคนหลายๆท่านก็ได้พูดนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลทางวิชาการซึ่งบางครั้งบางคราวก็จะเป็นการเตือนสติกับพวกเราทุกๆคนว่าวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราที่เราเห็นกันอยู่ประจักษ์ด้วยกับสายตาของเราเนี่ยเราเคยเชื่อเราเคยรู้เราเคยเข้าใจจากคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องมีศาสนาเดียวคืออัลอิสลามและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลือกอิสลามมาให้เป็นศาสนาในการนับถือของพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเมตตานะที่อัลลอฮฺเลือกให้อิสลามมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่ตื่นยันนอนคืออัลอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีต้นทุนแล้วเรามีต้นทุนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเรานั่นคือความสูงส่งจุดเริ่มต้นเนี่ยคือความสูงส่งที่อัลลอฮฺมอบให้กับเราในหลายองค์การที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราท่านพี่น้องอายะสุดท้ายเลยอายะสุดท้ายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเราที่ทุ่งอารอฟะห์ท่านพี่น้องจำได้ไหมที่อายะที่ว่านั่นคืออายะอะไรจำได้ไหมครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกเพราะบางทีท่านพี่น้องอาจจะลืมไปบ้างแต่เวลาผมพูดมาเนี่ยท่านพี่น้องก็อ๋อถึงบางอ้อใช่ไหมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอายะนี้ลงมาในฮัจญะตุลวะดะนะที่ทุ่งอารอฟะที่ทุ่งอารอฟะหลังละหมาดอัสรีในวันศุกร์ขอโทษครับครับรถฮอนด้านะครับ1229จอดขวางทางอยู่มีรถจะออกครับช่วยไปนั่นด้วยครับช่วยไปถอยด้วยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องก็รบกวนนะท่านพี่น้องที่ท่านได้ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้ก็รบกวนท่านพี่น้องนิดหนึ่งอ่ะ
เมื่อสักครู่นี้อายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาให้กับเราในอายะสุดท้ายที่ทุ่งอารอฟะห์หลังละหมาดอัสรีวันศุกร์อัลยามะอักมัลตุใช่ไหมอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนานี่แหละตรงนี้แหละที่จะโฟกัสให้กับท่านพี่น้องได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าอัลยามะวันนี้ก็เหมือนที่ว่าย้อนกลับไปเมื่อวันนั้นนะท่านพี่น้องเมื่อ 1,400 กว่าปีวันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาของพวกสุเจ้าทั้งหลายนะครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำหน้าที่ในการเป็นรอซูลเป็นศาสนาทูตในการเรียกร้องอัลอิสลามกี่ปีนะที่นครมักกะฮะ13ปีที่นครมักกะและที่อีก10ปีที่ไหนที่นครมะดีนะห์ท่านพี่น้องรวมทั้งหมด23ปี23ปีที่อิสลามลงผ่านมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนำมาบอกไว้หมดเลยนำมาบอกไว้หมดนะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นมนุษย์อย่างเราๆทุกคนว่าจะต้องทำยังไงหลังจากเกิดมาจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนบอกกับเราหมดทุกเรื่องจนกระทั่งวันสุดท้ายที่อัลลอฮ์นำอายะองค์การนี้ลงมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้นบีไปกล่าวประกาศกับประชาชนประชาชาติของท่านในยุคนั้นว่าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าได้ทำให้อิสลามข้าได้ทำให้ศาสนาของพวกสุเจ้าทั้งหลายเป็นไงสมบูรณ์แล้วอัลยอมะอักมัลตุคำว่าอักมัลตุมาจากคำว่ามาจากคำว่าอักมะลาคำว่ากามะลาอักมัลตุแปลว่าข้าได้ทำให้ศาสนาอัลอิสลามนี่เป็นไงสมบูรณ์แล้วอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมแล้วก็ทำให้ศาสนาของพวกสุเจ้าทั้งหลายสมบูรณ์แล้วศาสนาของพวกสุเจ้าทั้งหลายคือศาสนาอิสลามเนี่ยแหละเดี๋ยวเราท่านพี่น้องผมจะปูพื้นฐานไปให้ท่านพี่น้องได้คิดตามอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุและข้าได้ทำให้อะไรล่ะความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเต็มเปี่ยมไปในศาสนาของพระองค์ท่านพี่น้องดูนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่ทำให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สูงส่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์มอบให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์มอบให้กับเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมอบอะไรให้มอบให้อิสลามเป็นทางดำเนินชีวิตของพวกเราทุกๆคนแต่วันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับถ้าเราพิจารณาดูในอายะนี้องค์การนี้เนี่ยท่านพี่น้องจะเห็นได้ว่าทุกบริบทในการดำเนินชีวิตของเราที่นับถืออัลอิสลามเราเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดนะครับเราเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดที่วันนี้ในโลกดุนยาใบนี้มีมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วเนี่ยเอาที่มีชีวิตอยู่นะตัวกลมๆเนี่ยท่านพี่น้องกี่พันล้านนะกี่พันล้านคนเอาตีเป็นตัวกลมๆ 7,000 ล้าน 7,000 ล้านคนท่านพี่น้องที่มานั่งอยู่ที่มัสยิดริยาดิสุนันเนี่ยท่านพี่น้องที่นะครับถ้ามองไปด้วยสายตาเนี่ยประมาณ 5-60 คน 5-60 คนท่านพี่น้องจงภาคภูมิใจว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ใน 7,000 ล้านคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักดีรกำหนดให้ฮิดายะห์เรามาอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์หลังนี้มาฟังคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบ้านหลังนี้มาฟังคำดำรัสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านหลังนี้ในมัสยิดในบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังนี้ถามว่าใครเป็นคนให้ใครเป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้กับเราให้อะไรกับเราให้อิสลามให้อิสลามของเราเป็นอะไรเป็นทางแห่งการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมที่นับถืออัลอิสลามแล้วนำอิสลามไปใช้ในการดำเนินชีวิตคนคนนั้นไม่มีคำว่าตกต่ำท่านพี่น้องว่าจริงไหมคนที่มีอัลลอฮ์คนที่มีรอซูลคนที่มีอัลอิสลามใช้ในการดำเนินชีวิตท่านพี่น้องจะไม่เห็นว่าคนคนนั้นเขาตกต่ำณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะบ้านที่เรามาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันเป็นบ้านหลังแรกและเป็นบ้านที่ไม่ถาวรเราอยู่กันไม่กี่ปีเดี๋ยวเราไปแล้วใช่ไหมซึ่งวันนี้ก็มีพี่น้องของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บชีวิตไปแล้วถามว่าเรามาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยท่านพี่น้องไม่กี่สิบปีเดี๋ยวอัลลอฮฺก็เอาชีวิตของเราไปแล้วบ้านหลังแรกของเราท่านพี่น้องเรามาอยู่เพียงชั่วคราวแต่บ้านที่เราจะอยู่อย่างจีรังยั่งยืนคือบ้านหลังที่สองของเราคืออาคิเราะห์
นะเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยกับหัวข้อเรื่องที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นย้ำเตือนสติกับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องลองดูไปในสังคมมุสลิมของเราเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้มีความตกต่ำลงมีความตกต่ำลงถ้าเกิดว่าเราจะสรุปว่าทำไมมุสลิมของเราที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ทำไมมันตกต่ำกันเราเห็นไปในสังคมนั้นท่านพี่น้องไม่ต้องเอาสังคมที่เป็นวงกว้างเอาสังคมที่เป็นอยู่ในครอบครัวของเราก่อนทำไมวันนี้สังคมมุสลิมของเราถึงตกต่ำคำตอบอยู่ในตัวของมันเลยท่านพี่น้องคำตอบอยู่ในตัวของมันถ้าเกิดว่าวันนี้คนที่เป็นมุสลิมแล้วไม่เชื่อในอัลอิสลามตกต่ำหมดเลยตกต่ำสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราวันนี้เนี่ยทั้งที่อิสลามอัลเลาะห์นำไปใส่ในเรื่องของความโปรดปรานใส่ไปในอิสลามครบทุกมิติครบทั้งหมดเลยแต่ทำไมมุสลิมทุกวันนี้จึงตกต่ำเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเป็นข้อแต่ท่านพี่น้องมีสมุดท่านพี่น้องมีปากกาก็เตรียมจดไว้ว่าเหตุผลทำไมมุสลิมของเราถึงตกต่ำทำไมไปสู้รบปรบมืออะไรกับใครเนี่ยทำไมมันแพ้อยู่ตลอดมันเป็นเพราะอะไรทั้งที่มุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องจำนวนไม่ใช่น้อยนะจำนวนไม่ใช่น้อยนะที่นับถืออัลอิสลามนะครับท่านพี่น้องมาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในอัลกุรอานในอายะห์สุดท้ายอัลยอมะอักมัลตุลักุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีวะรอดีตุลักุมุลอิสลามดีนะและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงพอพระทัยคําว่ารอดีตุในข้าพอพระทัยนะครับอัลเลาะห์พอพระทัยอัลเลาะห์พอใจที่เลือกให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเราทุกคนถามว่าอัลเลาะห์ผู้ที่สร้างเรามาอัลเลาะห์ยังพอใจแต่ตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่สร้างเรามาอัลลอฮฺพอพระทัยในตัวนะพอพระทัยในศาสนาที่พระองค์ทรงคัดสรรเลือกเฟ้นให้เป็นศาสนาให้กับมนุษยชาติลองมองย้อนกลับมาที่ตัวของเราเราพอใจไหมเราพอใจไหมว่าในอิสลามที่มีอยู่ในตัวเราที่เรานับถืออัลอิสลามอิสลามเป็นศาสนาในการดำเนินชีวิตของเราหลายต่อหลายเรื่องนะท่านพี่น้องเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามหลายต่อหลายเรื่องเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามท่านพี่น้องดูสังคมเยาวชนสมัยนี้ท่านพี่น้องพยายามเรียกร้องสิทธิพยายามเรียกร้องนู่นนี่นั่นพยายามเรียกร้องสารพัดอย่างที่จะเรียกร้องแต่อิสลามที่กำหนดกฎเกณฑ์มาให้เราเดินตามเนี่ยท่านพี่น้องหลายต่อหลายคนไม่พอใจเวลาหลายต่อหลายคนไม่พอใจในคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาไม่ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮ์พอพระทัยท่านพี่น้องคิดดูแล้วกันว่าสังคมมุสลิมของเราจะตกต่ำลงไหมตกต่ำนะครับเหมือนกับฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเราอัลอิสลามยะอาลูนะอัลอิสลามยะอาลูศาสนาอัลอิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งวะลายุอะลาอะลัยฮิท่านพี่น้องเคยได้ยินหะดีษต้นนี้บ่อยใช่มั้ยอัลอิสลามยะอาลูเป็นคำดำรัสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอิสลามศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งวะลายุอะลาอะลัยฮิแล้วก็จะไม่มีศาสนาหนึ่งศาสนาใดที่เทียบเท่าอัลอิสลามมีมั้ยไม่มีที่สูงส่งกว่าอิสลามมีมั้ยไม่มีท่านพี่น้องดูตรงนี้นะหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกกับเราแต่วันนี้ถามว่าความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมที่อยู่ในตัวของพวกเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับหลายเรื่องเนี่ยผมกำลังจะบอกชี้แล้วก็จะฉายภาพให้สังคมมุสลิมของเราได้เห็นว่าวันนี้เราไม่พอใจอ่ะไม่พอใจในคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์บอกกับเราไม่พอใจในคำสั่งห้ามที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับเราผมยกตัวอย่างท่านพี่น้องง่ายๆยกตัวอย่างท่านพี่น้องง่ายๆนะครับที่สังคมมุสลิมของเราไม่พอใจในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าที่ไม่พอใจเพราะอะไรเพราะความรู้สึกของเรามันไม่ตรงมันไม่ได้ผมถามนิดนึงเรื่องของฟะรออิดหรือมีรอสเรื่องมรดกนะอัลลอฮ์บอกให้กับผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงล่ะพอใจไหมพอใจแต่พอใจแล้วมันจะมีปัญหาตีกันอ่ะถ้าพอใจจริงๆนะท่านพี่น้องจะนำเรื่องนี้ขึ้นศาลหรือพอใจไหม
ไม่พอใจและถามว่าที่มันไม่พอใจมันจึงเป็นเหตุทำให้สังคมพี่น้องเนี่ยมันตกต่ำลงท่านพี่น้องที่รักครับท่านพี่น้องลองไปดูที่ศาลมินจังหวัดมินบุรีแถวนู้นมุสลิมเยอะใช่ไหมท่านพี่น้องลองไปดูในศาลนี่บางคนในท่านพี่น้องที่รักครับใครไปฟ้องใครลูกไปฟ้องแม่แม่ไปฟ้องลูกพี่ไปฟ้องน้องถามว่าอยู่ในเป็นพี่น้องเดียวกันปะเป็นแต่เวลาไปอยู่ในศาลเนี่ยท่านพี่น้องที่รักเขาเอากฎหมายอะไรมาตัดสินเรากฎหมายของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพี่น้องถ้าวันนี้อิสลามมุสลิมทุกคนปฏิบัติเจริญรอยตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในเรื่องของฟารอเอดเนี่ยท่านพี่น้องมันไม่มีปัญหาหรอกเอาจิตใจของเราเป็นอะไรเป็นตัวตามอัลลอฮ์บอกกับเราอย่างไรเนี่ยผู้ชายจะต้องได้2ผู้หญิงจะต้องได้1น่ะยอมรับกันไหมไม่ยอมรับเพราะว่ามันได้น้อยใช่ไหมล่ะท่านพี่น้องที่รักครับอย่าสมมติมีเงิน 1,000 ผู้ชายได้2 ส่วน 2 ส่วนได้ 1,000 เท่าไหร่500เท่าไหร่ต้องได้เยอะกว่าผู้หญิงเท่านึงอ่ะนะได้เยอะกว่าผู้หญิงเท่านึงใน 1,000 เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับผู้ชายได้400สมมติผู้ชายได้400และผู้หญิง2คนได้400เหมือนกันแต่มันมี2คนมันก็ไปหารกันเป็น200นะเหลือเท่าไหร่ละเหลือ200ก็ไปส่วนที่เหลือก็เป็นของเมาะหรือว่าของย่อเวลาผู้ชายได้400ไอ้ผู้หญิงได้200 4กับ2เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับความรู้สึกเป็นไงอันนี้แค่จำนวนร้อยนะหลักร้อยนะแล้วถ้าจำนวนหลักพันล่ะหลักพันมันก็ยิ่งเพิ่มความอะไรความยิ่งเพิ่มความบาดหมางยิ่งเพิ่มขึ้น 1,000 นี่ยังขนาดนี้เลยนะแล้วแต่หลักหมื่นล่ะหลักแสนล่ะหลักล้านล่ะจนกระทั่งกลายเป็นเอาชนะคะคานกันเวลาเอาชนะคะคานกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้องมองเห็นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเวลาที่คนมันไม่ยอมรับตามอัลอิสลามคนที่ไม่เชื่อฟังอัลอิสลามไม่เชื่อฟังคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เชื่อในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมครอบครัวนั้นคนที่เป็นพี่น้องครอบครัวนั้นท่านพี่น้องตกต่ำไหมตกต่ำเห็นเลยท่านพี่น้องที่รักครับไม่มีใครช่วยเหลือคนที่เป็นพี่น้องความรักใครรักใคร่คลมเกลียวสามัคคีมีไหมไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วการไปมาหาสู่ไม่มีแล้วการเจอหน้ากันจะให้สลามให้ความสันติซึ่งกันและกันไม่มีแล้วกลายเป็นความอะไรตอนนี้กลายเป็นความเกลียดชังเวลากลายเป็นความเกลียดชังเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถามว่าเป็นคำสอนของอัลอิสลามหรือเปล่าไม่ใช่เลยมันจึงทำให้สังคมมุสลิมของเราน่ะอ่อนแอในอะไรครับในภาคที่เป็นครอบครัวเนี่ยในครอบครัวหนึ่งเนี่ยท่านพี่น้องอ่อนแอไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รักกันพี่น้องยังไม่รักกันเลยแล้วท่านพี่น้องว่าในสังคมมุสลิมของเราในภาคใหญ่จะเข้มแข็งได้ไงอ่ะไม่มีทางเข้มแข็งอันนี้เรามีเห็นในสังคมไหมมีเห็นในสังคมที่มันเป็นเพราะงี้เพราะอะไรสรุปได้ยังจริงๆแล้วเรื่องนี้ท่านพี่น้องที่รักครับถ้าจะพูดโดยสรุปนะอิสลามสูงส่งทำไมมุสลิมถูกตกต่ำคำตอบอยู่ในตัวของมันเพราะคนที่เป็นมุสลิมไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์จบไหมเนี่ยจบแล้วเนี่ยอันนี้จบละจบการบรรยายละจบเนี่ยคือสิ่งต่างๆมันเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เราอยากจะสะท้อนในท่านพี่น้องได้เห็นในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากว่าสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ไม่ภาคภูมิใจท่านพี่น้องดูเด็กเยาวชนของเรารุ่นใหม่ๆที่เติบโตขึ้นมาอันนี้กำลังจะชี้ภาพให้ท่านพี่น้องได้เห็นนะทุกคนมีความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจท่านพี่น้องดูนะอัลกุรอานลูกะอาหรับภาษาอาหรับกับภาษาอังกฤษอาตมาพี่น้องลองไปถามเยาวชนใหม่ๆของเราเขาภูมิใจอันไหนมากกว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมเนี่ยแค่นี้ก็ตกต่ำละแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรครับไม่ได้บอกให้ความว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วจะผิดนะไม่ใช่นะแต่กำลังจะบอกให้ท่านพี่น้องได้เห็นภาพมุกอรอนะกันเปรียบเทียบกันกับเยาวชนที่เติบโตขึ้นมารุ่นผมเนี่ยท่านพี่น้องเรียนเด็กๆเนี่ยท่านพี่น้อง 7-8 ขวบเนี่ยเข้าป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยเช้ามาเนี่ยท่านพี่น้องมะย่อเนี่ยไม้เรียวเนี่ยเขาจะแขวนไว้ที่คือข้างบ้านเลยเหลามาอย่างงามเลยนะท่านพี่น้องแล้วมีหลายชนิดคำว่าอซอเนี่ยไม้เรียวเนี่ยมีทั้งอะไรไม้ไผ่
ไม้ไผ่ที่มันเป็นก้านที่เป็นหนามออกมาเนี่ยท่านพี่น้องเขาจะมาเหลาไว้อย่างดีเลยเอากระดาษทรายขัดไว้อย่างเงาเลยนะแล้วก็แขวนไว้ถามว่าไม้ไผ่อย่างเดียวเปล่าก้านมะยมก้านมะยมเนี่ยไปเด็ดมาเป็นมัดๆเลยแล้วก็เอาหนังยางน่ะรัดไว้แล้วก็อะไรอีกไม้แขวนเสื้อท่านพี่น้องมีหลายชนิดนะคนสมัยก่อนน่ะเอามาแขวนไว้ในขื่อเพื่อต้องการที่จะอะไรดูอะไรเขาเรียกนะดูกุศโลบายของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราในสมัยก่อนเพื่อต้องการให้เรากลัวท่านพี่น้องที่รักครับตอนเช้าเนี่ยต้องไปเรียนอะไรครับตื่นแล้วมาซูโบเนี่ยต้องไปเรียนอะไรต้องไปเรียนอัลกุรอานกับอาจารย์กอเซมฮานาฟีรอฮีมาฮุลลอฮ์เป็นครูผมคนแรกเรียนท่านพี่น้องตอนเช้าเนี่ยจาก6โมงจนกระทั่งถึง8โมง8โมงท่านพี่น้องเดินไปที่โรงเรียนไทยโรงเรียนประถมไปเรียนประถมไปเรียนไปเลยทั้งวันไปเรียนทั้งวันจนกระทั่งถึง3โมงครึ่งตอนเย็นท่านพี่น้องยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะต้องกลับไปที่มัสยิดอีกไปเรียนอะไรต่อไปเรียนอัลกุรอานตอนเย็นต่อจนกระทั่งถึง6โมงเย็นชีวิตท่านพี่น้องที่รักครับอยู่แบบนี้มาจนกระทั่งตั้งแต่7ขวบมาจนกระทั่งจบป.6กันท่านพี่น้องที่รักครับอยู่แบบนี้มาตลอดทุกวันวันไหนหยุดโดนตีบางทีเรื่องช่วงวัยรุ่นนะเด็กๆถามว่าบางทีมีเกย์ไหมเกย์หนีบ้างหนีไปช้อนประกัดบ้างตามกลางไร่กลางนานะสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่มีแล้วเวลาครูเขารู้ว่าไอ้มูฮัมหมัดหายตีครูเซมนะเขาเรียกครูเซมครูกอเซมตีเสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องที่รักครับเรื่องนี้ถึงแม่ไหมเรื่องนี้ถึงพ่อไหมถึงโดนต่อไหมโดนต่อไอ้ไม้เรียวที่อยู่ข้างขวาที่แขวนไว้เนี่ยโดนต่อนั่นคือคนสมัยก่อนเขาเติบโตมาเป็นแบบนั้นผมไม่แปลกใจเลยทำไมคนสมัยก่อนมองย้อนกลับไป 20-30 ปีอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถึงอ่านออกแต่มาในสมัยนี้ท่านพี่น้องดูครับวันนี้เนี่ยคนอายุ16 17 18เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับบรรลุศาสนภาวะละอ่านอัลกุรอานไม่ออกท่านพี่น้องตอบผมสิว่ามีเยอะหรือมีน้อยและอิสลามของเราในอนาคตข้างหน้ามันจะสูงส่งได้ไงอ่ะวันนี้ขนาดเรื่องง่ายๆแล้วคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้เขาอ่านอัลกุรอานแตกตัวยังเหนื่อยไหมน่ะผมบอกตามตรงเลยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในสมัยเนี่ยต้องบอกกับท่านพี่น้องตามตรงเหนื่อยเหนื่อยอีกเยอะเหนื่อยอีกเยอะนะทั้งที่จุดเริ่มต้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าอิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งแต่วันนี้ท่านพี่น้องดูเยาวชนของเราสิที่กำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับกุรอานเนี่ยท่านพี่น้องอ่านไม่ได้กระดิกเลยนะอย่าว่าสุรอื่นละสุรเอาสั้นๆที่ใช้ในละหมาดฟัดดูฮาเวลาอัลฟาติฮาเนี่ยท่านพี่น้องยังอ่านไม่ถูกเลยแล้วถามว่าเราจะมีความชีวิตของเรามันจะมีความบารอกัตได้ยังไงอ่ะขณะจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ขณะจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้ทุกวันนี้เยาวชนของเราอ่านกุรอานไม่ถูกทำอิบาดะห์ไม่ถูกท้ายที่สุดแล้วท่านพี่น้องเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเยาวชนของเราได้รู้ภาคผลบุญที่เขาจะได้เรียนถามว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยหนูรู้ไหมว่าการอ่านอัลกุรอานหนึ่งอักษรได้กี่ความดีหนูรู้ไหมครับฮะหนูตอบเลยเดี๋ยวครูมีรางวัลหนึ่งอักษรได้กี่ความดี10ความดีอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องดูนะและท่านพี่น้องลองไปถามอีกหลายคนที่ไม่ได้มาที่มัสยิดริยาดิสุนันตอนที่ปิดเทอมอยู่ใช่ไหมท่านพี่น้องลองไปถามดูเนี่ยเอารุ่นนี้เลย 7-8 ขวบเนี่ยท่านพี่น้องลองไปถามดูซิว่าอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราอ่านไปแล้วเนี่ยเราจะได้กี่ความดีท่านพี่น้องลองดูถาม10คนเนี่ยอายุรุ่นประมาณเนี่ยแล้วท่านพี่น้องลองมาติ๊กดูได้ใน10คนเนี่ยตอบได้กี่คนตอบได้กี่คนว่าได้10ความดีซึ่ง10ความดีเนี่ยนบีพูดนะนบีบอกว่านะใครที่อ่านอัลกุรอาน1ฮูรูฟได้10ความดีท่านพี่น้องเราไปไล่ถามดูไม่ต้องเอาใครไกลเอาคนที่เป็นลูกเรากับคนที่เป็นหลานเราเฉพาะในบ้านเราถ้าเขาตอบได้นะเอาประโยคนี้ถ้าเขาตอบได้นะมันสะท้อนในเห็นว่าในครอบครัวนั้นเขาให้ข้อมูลทางวิชาการกับคนที่เป็นลูกเป็นหลานของเขาแต่ในครอบครัวอื่นนะท่านพี่น้องในครอบครัวอื่นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับ
การเรียนอัลกุรอานกับภาษาอื่นที่เป็นภาษาอังกฤษผมไม่ได้แอนตี้ภาษาอังกฤษนะท่านพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนกำลังจะบอกว่าวันนี้เราให้ความสำคัญอะไรมากจนเกินไปหรือเปล่ามากจนเกินไปหรือเปล่าท่านพี่น้องลองดูสิครับช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมนะที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนให้ความสำคัญเพราะมีการจัดอบรมภาคฤดูฝนเกิดขึ้นเราก็เกณฑ์แหละให้ความรู้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้นะต้องเอาลูกของท่านมาส่งนะถ้าท่านพี่น้องปิดไปหนึ่งเดือนแล้วลูกแล้วท่านพี่น้องไปเอาลูกของท่านมาเข้าค่ายอบรมเนี่ยท่านพี่น้องอย่างน้อยๆเลยนั่นท่านพี่น้องที่รักครับที่คนที่เข้าอบรมเขาได้อะไรดูอาเนี่ยต้องมีแน่นอนเลยเข้าสุราออกสุราเข้าส้วมออกส้วมดูอาขอให้พ่อแม่เขามีอยู่แล้วถ้าคนเห็นความสำคัญของอิสลามอยากให้ลูกสูงส่งเอามาเข้าค่ายแต่คนที่กลัวอิสลามคนที่กลัวลูกจะตกต่ำคนที่กลัวลูกในอนาคตจะไม่มีงานทำคนที่กลัวลูกจะไม่มีเงินเดือนกินท่านพี่น้องไปทำอะไรเอาไปเข้าโรงเรียนเข้าคอร์สท่านพี่น้องเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแต่ละทีท่านแพงไหมไม่ได้แพงธรรมดานะครับท่านพี่น้องโคตรแพงประมาณอะไร2อาทิตย์ท่านพี่น้องเสียเท่าไหร่ภาษาอังกฤษน่ะแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาอะไรเอาสิ่งต่างๆให้ลูกของเราไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอัลกุรอานไม่เรียนเลยเนี่ยท่านพี่น้องอย่างเงี้ยผิดแล้วผมเห็นมาหลายคนแล้วท่านพี่น้องที่รักครับหลายต่อหลายคนนะพูดกับมนุษย์รู้เรื่องพี่น้องเคยเห็นมั้ยพูดกับมนุษย์รู้เรื่องท่านพี่น้องลองไปดูสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยบางคนได้โอ้โห7-8ภาษาคนนึงอ่ะคุยกับอเมริกาคุยได้คุยกับอังกฤษคุยได้สำเนียงรู้เลยนะไอ้คนนี้อเมริกาไอ้คนนี้อังกฤษไอ้คนนี้เยอรมันไอ้คนนี้สัญชาตินู่นนี่นั่นคุยได้หมดอ่ะแต่สิ่งที่น่าเศร้าคืออะไรรู้ไหมท่านพี่น้องคุยกับอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้จะคุยไงสำนวนที่จะคุยไม่รู้จะคุยกันไงจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ประทานริสกีให้กับฉันขอไม่เป็นอันนั้นคือความอะไรครับอันนั้นคือสิ่งที่กำลังจะชี้ให้ท่านพี่น้องได้เห็นว่ามุสลิมของเราที่มันตกต่ำเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยถามว่าที่ท่านพี่น้องมาณที่นี้เนี่ยท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องนะท่านพี่น้องที่มาเรียนที่มัสยิดริยาดิสุนันท่านพี่น้องเนี่ยกำลังจะบอกท่านพี่น้องต้องการที่จะให้ตัวท่านพี่น้องเนี่ยมีอะไรนะมีเกียรติใช่ไหมท่านพี่น้องอยากมีเกียรตินะอยากมีเกียรติหน้าที่ใครใช่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักครับมีแต่ได้กับได้แต่ถ้าว่ามีเกียรติที่คนมีเกียรติหน้าที่คนได้แป๊บเดียวผมบอกท่านพี่น้องนะได้แป๊บเดียวเวลาเรามีตังเนี่ยท่านพี่น้องเขานับเป็นเพื่อนไหมนับเวลาตอนไม่มีตังล่ะไม่รู้จักแสดงว่านี่เจอเยอะคนแบบนี้ใช่ไหมเวลามีตังนับเป็นเพื่อนเวลาไม่มีตังไม่รู้จักเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในอัลกุรอานผมจำไม่ได้ว่าอายะที่เท่าไรสุราอะไรให้ท่านพี่น้องจำได้บอกด้วยนะที่อัลลอฮฺบอกว่ายาร์ฟะอิลลาฮุลลาดีนอามานูมิงกุมเนี่ยวันนี้ท่านพี่น้องมานั่งอยู่ที่บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังเนี่ยอัลลอฮ์ยกอยู่นะอัลลอฮ์ยกอะไรอัลลอฮ์ยกสถานะให้กับคนคนนั้นที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยกของอัลลอฮ์กับการยกของมนุษย์คนละเรื่องเพราะการยกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจีรังยั่งยืนอัลลอฮ์ไม่ได้ยกกับเราให้เรามีเกียรติในโลกดุนยาใบนี้เพียงอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์หมายรวมไปถึงอัลลอฮ์จะยกให้เรามีเกียรติในอาคีรอด้วยเราต้องการไหมเนี่ยเราต้องการเพราะต้องการทำไงมาทุกอาทิตย์มาเรียนท่านพี่น้องมาเรียนนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์มาสอนอาจารย์ยูซุฟพงกวีมาสอนท่านพี่น้องมาเรียนถ้าไม่ติดภารกิจท่านพี่น้องมาให้1อาทิตย์มีอะไรมีช่วงเวลาหนึ่งในการที่จะแสวงหาความรู้ของอัลอิสลามถึงแม้ว่าการมาของเราที่มานั่งในบ้านหลังนี้จะเป็นการนั่งเรียนในเรื่องเดิมนะมีปัญหาไหมไม่มีเพราะทุกการมาเรียนของท่านพี่น้องอัลลอฮ์ยกเกียรติ
อัลลอฮ์ยกเกียรตินะผมบอกท่านพี่น้องนะอัลลอฮ์ยกเกียรติอัลลอฮ์เทิดเกียรติให้กับท่านพี่น้องให้เป็นบุคคลที่สูงส่งกว่าอีกคนคนหนึ่งอัลลอฮ์บอกไงยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามานูมินกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกสถานะให้คนที่เป็นอามานูอามานูเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อามานูเนี่ยท่านพี่น้องไม่อยู่ในข่ายที่อัลลอฮ์จะยกให้สูงขึ้นแต่คนที่อามานูถามว่าคนที่อามานูคือคนยังไงท่านพี่น้องที่รักครับคนที่อามานูยังไงคนที่อามานูที่อัลลอฮ์บอกในกำราวและอัลกุรอานยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามานูมินกุมอัลลอฮ์จะยกสถานะของคนที่อามานูคนที่อามานูคือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความถูกต้องศรัทธาอย่างเดียวฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะฉันเนี่ยเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะแต่ความดีไม่ทำอย่างเงี้ยการเรียนไม่เรียนไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกย่องคือคนที่อามานูศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ยกคนแบบนี้พอยังยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามานูมินกุมวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะเราะญาตและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกใครด้วยคนที่มีความรู้อัลลอฮ์จะยกย่องอัลลอฮ์จะปกปักรักษาอัลลอฮ์จะเทิดเกียรติอัลลอฮ์จะดูแลความเป็นอยู่ของเขาให้เขาได้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแบบผู้ที่มีเกียรติถ้าพี่น้องอยู่ในบทไหนอยู่ในกลุ่มไหนฮะอยู่ในสองกลุ่มเลยผมบอกท่านพี่น้องเนี่ยที่มานั่งอยู่ในสองกลุ่มเลยหนึ่งศรัทธายังศรัทธาแล้วเนี่ยศรัทธาท่านพี่น้องศรัทธายังว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าศรัทธายังศรัทธาแล้วศรัทธาเสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องทำยังไงต่อท่านพี่น้องมาเรียนเนี่ยวัลลดีอูตุลอิลมาคนที่จะมีความรู้ได้ท่านพี่น้องต้องทำยังไงก่อนต้องเรียนเพราะการเรียนอย่างที่ผมได้บอกกับท่านพี่น้องไปกุรอานของผมที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆกับท่านพี่น้องผมไม่ได้เรียนวันเดียวนะผมเรียนหลายสิบปีท่านพี่น้องกุรอานกว่าที่ผมจะฮะยอได้นะอาลิฟลามอาอัลฮามิมอาฮามดันอูดูลำลามชัดดูอีลีลามาลาฮาอีใช่ไหมหนูอ่านแบบนี้เปล่าแถวเนี้ยฮะหนูอ่านแบบนี้ไหมสะกดฮยอแบบเนี้ยฮะอ่านแบบนี้ไหมลิฟลามอาอัลอย่างนี้เปล่าหรืออาลิฟฟัดฮะโอ้ยแสดงว่ารุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนนะรุ่นใหม่เอาละเป็นวิธีการที่จะทำให้คนอ่านอัลฮัมได้ก็ว่ากันไปแต่สำหรับผมปีรุ่นของผมเนี่ยจะเรียนแบบนั้นฮยอสะกดแบบนี้นะครับการใช้เวลาในการเรียนรู้ท่านพี่น้องต้องเรียนรู้อยู่ตลอดมนุษย์อย่างเราเนี่ยผมบอกท่านพี่น้องนะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดนะการที่เราไม่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาท่านพี่น้องว่าลืมไหมลืมปะเนี่ยยิงไวที่มองไปเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวผมสอนไปเนี่ยจบประมาณเที่ยงเดี๋ยวเวลากินอะไรเสร็จเรียบร้อยในละหมาดซุฮรีเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านลองถามคนที่มาด้วยกันเฮ้ยวันนี้เราไปฟังอะไรกันมามั่งวะเนี่ยลืมไหมลืมแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ให้ช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราได้รับความบารักัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้รับการสรรเสริญจากบรรดามะลาอิกะห์เราได้มีโอกาสที่จะลบล้างความผิดของเราในทุกอย่างก้าวที่เราเดินเข้ามาวันนี้ผมขับรถมาจากจังหวัดนครนายกคลอง15นะท่านพี่น้องใช้เวลา2ชั่วโมงผมไม่รู้หรอกรถของผมเนี่ยมันหมุนมาเนี่ยกี่รอบไม่รู้สิ่งที่ผมภาคภูมิใจคืออะไรไอ้การหมุนของล้อผมเนี่ยมันคือการลดบาปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลดบาปในสิ่งที่อยู่ในตัวของผมนั่นคือสิ่งที่อะไรเป็นภาคผลกำไรที่อัลลอฮฺจะให้แล้วท่านพี่น้องที่รักครับมีใครพายเรือมาไหมไม่มีส่วนมากมีเดินขับมอเตอร์ไซค์นั่งรถเมย์ขับรถมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภาคผลบุญที่เราจะได้รับหมดเลยบนการแสวงหาความรู้แล้วท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันการที่เรามาสอแสวงหาความรู้เนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์ยกเราอะถ้าเกิดว่าผมจ้างท่านพี่น้องอาจารย์พี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมมีบรรยายที่มัสยิดคอยริสุนนะเดี๋ยวผมจ้างพี่น้องไปพันหนึ่งไปเรียนไปไหมไปไหมไปแต่การจ้างของผมนะให้ท่านพี่น้องแค่พันเดียวแต่ท่านพี่น้องไปอยู่ตรงนู้นนะท่านพี่น้องไปด้วยเจตนามุคลิสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยหวังที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกขั้นยกเกียรติให้กับเราเนี่ยอัลลอฮฺได้คุ้มค่า
ัลลอฮ์ให้คุ้มค่ามากกว่าที่ผมให้เยอะและอัลลอฮ์ให้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับการให้ของพระองค์เนี่ยท่านพี่น้องไม่มีที่สิ้นสุดเพราะผู้ที่ให้เราไม่มีหมดนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องอ่ะทีนี้ท่านพี่น้องที่รักครับมองย้อนกลับมาดูอะที่ผมได้อ่านไปเมื่อข้างต้นนี้นิดหนึ่งท่านพี่น้องอ่านบ่อยไหมดูอะต้นเนี่ยเวลาที่ท่านพี่น้องได้ยินเสียงอาซานเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรจนกระทั่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านพี่น้องกล่าวดุอาอะไรอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิดะใช่มั้ยก่อนที่ท่านพี่น้องจะกล่าวดุอาอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิดะวะจิตตามะฮนะท่านพี่น้องพูดคํานี้ก่อนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบีมุฮัมมัดิรรอซูลาหนูจำนะหนูจำได้ไหมเนี่ยกลับไปนะไปท่องไอ้มะไอ้ป๋าฟังเลยไปท่องไอ้มะฝาป๋าฟังเลยป๋ามะเวลาที่ได้ยินเสียงอาซานเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้ฉันไปฟังบรรยายมานะกล่าวคำนี้เลยรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบีมุฮัมมัดิรรอซูลาเนี่ยถ้าสังคมมุสลิมของเราถ้ามุสลิมคนใดก็แล้วแต่ที่ท่องคำนี้และปฏิบัติตามนี้ไม่มีทางที่คนนั้นจะตกต่ำไม่มีทางไม่มีทางเลยท่านพี่น้องแต่ทุกวันนี้ที่ตกต่ำเพราะอะไรเพราะบางคนอ่านดุอาต้นนี้แต่ไม่ปฏิบัติตามนี้คำว่ารอดีตู้ท่านพี่น้องดูความหมายนะรอดีตู้มาจากคำว่ารอดียะรอดอรอดีตู้แปลว่าฉันตัวฉันเองเนี่ยตัวฉันเองเนี่ยพออะไรพอใจรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะเราพอใจมากที่พระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรับเป็นพระผู้อภิบาลของเราเป็นพระเจ้าของเราพอใจไหมพอใจแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ปากเราบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราพอใจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลของเราถ้าเราพอใจเหมือนกับที่ปากเราพูดเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแสดงเป็นพฤติกรรมออกมาแสดงพฤติกรรมเป็นความพอใจแต่วันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับที่มุสลิมตกต่ำเพราะว่าปากของเราเราบอกว่าพอใจแต่เวลาไปดูพฤติกรรมพอใจไหมไม่พอใจในสิ่งที่ปากพูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอดีตุบิลลาฮิร็อบบะเราพอใจที่พระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮฺเป็นพระเจ้าของเราวะบิลอิสลามิดีนะแล้วเราก็พอใจด้วยที่อิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราเราบอกว่าพอใจท่านพี่น้องลองมาดูย้อนแย้งหลายเรื่องไหมเราบอกว่าปากเราเราบอกกันล่อฉันพอใจนะที่อิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราฉันพอใจเสียเหลือเกินนะแต่เรื่องบางเรื่องที่อิสลามสอนไม่เอาหลายเรื่องเมื่อกี้ยกเรื่องอะไรนะผู้ชายได้สองผู้หญิงได้หนึ่งต่อมาเรื่องดอกเบี้ยพอใจไหมพอใจดอกเบี้ยเวลาพูดไปเนี่ยท่านพี่น้องมันก็เหมือนหยิกเล็บเจ็บเนื้อดอกเบี้ยท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าดอกเบี้ยไหมดอกเบี้ยหุกกลมของมันคืออะไรดอกเบี้ยอัลโหลตอบหน่อยหุกกลมของมันดอกเบี้ยคืออะไรหุกกลมฮารอมท่านพี่น้องตอบเลยไม่ต้องอ้ำอึ้งเพราะอันเนื่องมาจากว่าอะไรอัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานว่ามันฮารอมมีบางเรื่องที่ฮาลาลมีบางเรื่องที่ฮารอมอะไรล่ะมีบางเรื่องที่ฮาลาลฮาลาลนะเรื่องอะไรฮาลาลไม่ได้หมายความว่ามีอะไรมีชนิดหนึ่งของดอกเบี้ยที่ฮาลาลนะไม่ใช่นะแต่กำลังจะบอกว่าอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในเรื่องที่เป็นฮาลาลเนี่ยท่านพี่น้องไม่รู้กี่สิบเรื่องที่ฮะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลฮะลาลุบัยยินุนสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อนุมัติสามารถสำหรับพวกเราที่จะกระทำได้เนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้ววัลฮารอมและสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมไม่อนุญาตนี่บอกว่ายังดอกเบี้ยคือหนึ่งในนั้นดอกเบี้ยถามว่าเป็นหลักคำห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมเป็นคำสอนไหมดอกเบี้ยเนี่ยเป็นคำสอนนะดอกเบี้ยเนี่ยเป็นคำสอนนะแต่เป็นคำสอนสั่งให้ออกห่างไม่ใช่เป็นคำสอนสั่งให้เข้าใกล้นะแต่มุสลิมของเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่ตกต่ำเพราะอะไร
มุสลิมบางคนที่ตกต่ำเพราะเรื่องการเงินท่านพี่น้องลองดูสิเอาเฉพาะเรื่องนี้นะโฟกัสเฉพาะเรื่องนี้นะมุสลิมของเราที่ตกต่ำเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องเศรษฐกิจเพราะเรื่องธุรกิจเพราะเรื่องการเงินเนี่ยเพราะอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมก็เพราะว่าคนคนนั้นเข้าไปยุ่งไปเกลือกลั้วกับดอกเบี้ยถามว่าเราไม่รู้เลยในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าจะทำให้ดอกเบี้ยนะมันขาดทุนพินาศแต่จะทำในเรื่องของซดาเกาะห์ในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของอะไรเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็มุสลิมเราเชื่อไหมไม่เชื่อเวลาไม่เชื่อจุดเริ่มต้นนะเวลาไม่เชื่อในคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาไปลงทุนทำอะไรเจ๊งโทษใครโทษอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่เมตตาอัลลอฮ์ไม่นู่นอัลลอฮ์ไม่นี่โทษอัลลอฮ์หมดแหละแต่ตัวเองเนี่ยเข้าไปอะไรเดินก้าวเข้าไปหาสิ่งที่จะนำพาไปสู่หายนะเดินเข้าไปแล้วพี่น้องมุสลิมของเราตกต่ำขาดทุนพังทลายล้มละลายมากกับเรื่องนี้กี่คนแล้วกี่คนแล้วครับนับไม่ถ้วนนั่นคือเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็ถามว่าสังคมมุสลิมทุกวันนี้ท่านพี่น้องเกลือกลั้วกับเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเยอะไหมเพราะอะไรท่านพี่น้องลองตอบสิแล้วตอบไปบางทีโดนตัวเองท่านพี่น้องที่รักครับอะไรที่เราสามารถที่จะเลี่ยงได้ในเรื่องดอกเบี้ยท่านพี่น้องผมอยากที่จะให้ท่านพี่น้องอยากเข้าไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยถึงแม้ว่ามันจะเข้าไปยุ่งอย่างง่ายดายก็แล้วแต่นี่มีผมเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องจริงนะเกิดขึ้นกับผมจริงมันมีคนที่อยู่บริษัทประกันอันนี้เล่าให้ฟังหลายที่แล้วนะแต่ที่นี่ยังไม่เคยเล่าให้ฟังยังเดี๋ยวเล่าให้ฟังท่านพี่น้องที่รักครับผมมีบัตรไม่ใช่บัตรเครดิตนะบัตรเครดิตผมไม่มีบัตรไอ้กดบัตรมีแต่บัตรรูดตังค์อ่ะบัตรที่ไปกดตังค์ที่เป็นธนาคารของธนาคารหนึ่งท่านพี่น้องที่รักครับเขาโทรมาเขาบอกคุณสมบัติผมชื่อสมบัตินะสวัสดีค่ะนะหนูชื่อนี้มาจากบริษัทประกันชีวิตบริษัทนี้ตอนนี้คุณสมบัติอายุ45แล้วเสียงแล้วคุณสมบัติอะเสียงแล้วหมายถึงว่าอายันใกล้จะมาแล้วนะบางทีนะอายันใกล้จะถึงแล้วเสียงแล้ว45แล้วเนี่ยต้องหนูแนะนำนะให้พี่นะต้องรีบทำประกันชีวิตด่วนเลยนะเพราะพี่เนี่ยอายุ45แล้วแล้วไง45แล้วไงครับก็ต้องทำไงเพราะส่วนมากเขาทำกันแต่พี่น้องทดเอาไว้ในใจก่อนนะเพราะส่วนมากเขาทำกันและการทำกับหนูเนี่ยการที่จะมาทำกับบริษัทหนูเนี่ยไม่ต้องมาตอบถามนะไม่ต้องมาตอบเลยว่ามีโรคอะไรมีความดันเบาหวานไขมันอะไรหรือเปล่าไม่ต้องผมก็เลยสอบถามก็ตอบไปว่าแล้วหนูแล้วถ้าเกิดว่าพี่จะซื้อประกันชีวิตจริงๆเนี่ยพี่ต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่เขาบอกว่าจ่ายเดือนละประมาณ399ก็ตีเป็นตัวกลมๆ 4,000 เดือนละ 4,000 เดือนละ 4,000 ท่านพี่น้องคิดไปแล้วปีนึงเนี่ยปกติแล้วเราจ่ายเดือนละ 4,000 เดือนละ 4,000 ปีนึงเท่าไหร่10เดือน 40,000 ประมาณ 50,000 กว่าบาท 50,000 ตีเป็นตัวกลมๆ 50,000 แล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ทำไปแล้วพี่จะได้อะไรอีหนูคนนี้เขาบอกผมว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ทำกับบริษัทหนูนะถ้าเกิดว่าตอนพี่เสียชีวิตไปแล้วนะพี่จะได้ตังค์1,000,000 บาทหมายถึงว่าถ้าพี่ทำวันนี้แล้วเกิดเดือนหน้าพี่ตายทำไงก็พี่ได้1,000,000 บาทเลยพี่ได้1,000,000 บาทเลยเหรอพี่ได้1,000,000 บาทจริงเหรอจริงพี่อันนี้การันตีได้เลยยังไงพี่ก็ต้องได้ไม่ต้องสอบถามเรื่องอะไรสุขภาพไม่ต้องสอบถามเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยพี่เอาไปเลย1,000,000แต่พี่น้องคิดกลับมาเมื่อกี้ผมจะมีเงิน1,000,000ไปเพื่ออะไรผมตายแล้วได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เนี่ยบางคนไปติดกับดักนะผมบอกไว้ก่อนนะบางคนไปติดกับดักได้1,000,000ท่านพี่น้องเวลาเขาเอาคำพูดนี้มาบอกกับเราว่าได้1,000,000เนี่ยท่านพี่น้องด้วยความรู้สึกของคนที่เป็นคนน่ะอยากได้ไหมอยากได้แต่คำว่าอยากได้ของเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีความอยากได้หมดเหมือนกันทุกคนแต่ความอยากได้ของเราต้องอยู่ภายใต้กรอบของอัลอิสลามไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันอยากได้อย่างเดียวอยากได้อย่างเดียวแล้วก็ไม่สนใจวิธีการว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกไม่ใช่แล้วผมก็อธิบายคุยกับเขาเกือบครึ่งชั่วโมง
ผมได้อธิบายกับน้องไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการอัลอิสลามเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันไม่ผิดหลักการไม่ผิดหลักการศาสนาอัลอิสลามพี่ก็อยากจะซื้อนะไอ้ประกันชีวิตของบริษัทน้องเนี่ยแต่พี่บอกกับน้องว่าพี่ซื้อได้เพราะว่าพี่เป็นมุสลิมเพราะว่าพี่เป็นอิสลามอิสลามไม่อนุญาตไม่อนุมัติให้ซื้อแต่ที่เขาย้อนกลับมาท่านพี่น้องอย่างเจ็บจี๊ดจนทุกวันนี้ยังเจ็บจี๊ดอยู่เลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพี่ไม่น่าจะเป็นอะไรมึงมันไม่น่าจะเป็นอะไรมึงเพราะว่าสังคมมุสลิมเนี่ยก็มาซื้อกับหนูเนี่ยเยอะนะสังคมมุสลิมเนี่ยมาซื้อกับหนูเยอะนะท่านพี่น้องนั่นตอกหน้ากับเรามาเนี่ยท่านพี่น้องหน้าชาเลยนะหน้าชาเลยนะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีมุสลิมของเราอีกจำนวนมิใช่น้อยที่อีน้องคนนั้นมันอ้างว่าไปซื้อประกันชีวิตกับเขาแล้วก็เสียแบบเนี้ยเสียแบบเนี้ยท่านพี่น้องบางคนก็บอกโอ้ยพี่อายุเรา60 70แล้วนะ60 70ปีแล้วนะมาซื้อเนี่ยท่านพี่น้องรอวันตกต่ำได้เลยรอวันตกต่ำได้เลยอาจจะไม่ได้ตกต่ำในโลกดุนยาใบนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันมีประกันชีวิตของฉันเวลาฉันเจ็บไข้ได้ป่วยฉันไปเข้าโรงพยาบาลฉันนอนกี่วันก็ได้ไปรูดเดี๋ยวบริษัทประกันชีวิตเขาจัดการเองถามว่าคนที่เป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาเวลาเขาจะมองในเรื่องของการทดสอบจากพระองค์ลอสุมาตลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่เขาจะมองเป็นรอฮ์มัตหมดแหละแต่คนที่อะไรคนที่ไม่เข้าใจอิสลามอย่างลึกซึ้งเขาจะมองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภาระการจ่ายค่าพยาบาลการจ่ายค่าหมอการไปนอนโรงพยาบาลภาระไหมแต่จริงๆมันคือรอฮ์มัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองไอ้นี่สิครับลองคิดดีๆนะครับท่านพี่น้องลองเดินไปแล้วก็เดินเอาขาของเราไปสะดุดอะไรกันแล้วแต่ล้มมาหัวล้างข้างแตกนะท่านพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺลดความผิดกับเรานะแต่ถามว่าการที่คนคนหนึ่งไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วก็มีความเชื่อว่าโอ้อย่างนี้ฉันสบายให้ฉันมีโรคภัยไข้เจ็บขนาดไหนก็แล้วแต่ฉันมีบัตรประกันชีวิตอันเดียวใบเดียวทำให้ฉันไม่ต้องเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายลูกมันจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีอะไรก็เราไม่ต้องเครียดกับมันแล้วอย่างน้อยๆเรามีบัตรใบนี้ใบเดียวที่เราทำไว้นะท่านพี่น้องกำลังทำให้ตัวเองตกต่ำหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเราอะไรเราขาดไว้ซึ่งการตะวักกุลการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะโรคทุกโรคที่เกิดขึ้นท่านพี่น้องที่รักครับใครเป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์กำหนดและการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดีหรือไม่ดีต้องอะไรพอใจไหมอ้าวต้องพอใจสิเพราะเราบอกว่าเราศรัทธาในกอดอกอดัดไม่ใช่หรือเราบอกว่าทั้งความชั่วทั้งความดีทั้งความอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงมาจากอัลลอฮ์เวลาเราไปดูในข้อนี้ท่านพี่น้องที่รักครับหลายต่อหลายคนที่เป็นมุสลิมสอบตกในเรื่องการอีหม่านต่อเรื่องของกอดอกอดัรกอดอวัลกอดัรใช่ไหมมันจึงทำให้สังคมมุสลิมเป็นไงตกต่ำเพราะฉะนั้นที่ผมนำเสนอท่านพี่น้องในกี่เรื่องแล้วเนี่ยที่ทำให้สังคมมุสลิมตกต่ำในเรื่องของอะไรในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ผู้ชายได้สองผู้หญิงได้หนึ่งไม่ตามตกต่ำไหมล่ะความบาดหมางที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมตอนนี้ท่านพี่น้องที่รักครับบางคนพี่น้องบางคนไม่มองหน้ากันบ้านอยู่ในซอยเดียวกันน่ะบ้านอยู่ในซอยเดียวกันปกติเนี่ยถนนเนี่ยท่านพี่น้องตะกี้ตะวังน่ะเขาเก็บนาไว้ให้เป็นร้อยๆไร่เวลามารุ่นลูกทะเลาะกันกูได้น้อยมึงได้เยอะท่านพี่น้องโต๊ะเราด้วยความหวังดีนะสร้างทางเอาไว้ให้ใหญ่ผมเปรียบเนี่ยใหญ่ประมาณเนี่ยเวลามารุ่นลูกกันไม่พอใจคณะรุ่นโต๊ะของเราน่ะท่านพี่น้องที่รักครับอ่านกุรอานไม่ค่อยได้นะความหมายแทบจะไม่ได้รู้เลยแต่จิตใต้สำนึกของความเป็นมุสลิมที่อยู่ในตัวของโต๊ะน่ะเยอะกว่าคนสมัยนี้มากมาในสมัยเราเป็นไงเวลาโต๊ะทิ้งทางเอาไว้ให้ทิ้งนาเอาไว้ให้ปกติเนี่ยโต๊ะก็รู้นี่โต๊ะก็รู้เนี่ยไปในอนาคตเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากูทิ้งไว้ให้มึงแคบๆเดี๋ยวมึงเดินชนกันก็เลยให้มันกว้างเวลามารุ่นเราพอใจไหมไม่พอใจปุ๊บก็ไปสร้างกำแพงขวางครึ่งนึงท่านพี่น้องเห็นไหมแบบนี้มีเยอะไหมมีไอ้แทนที่มันจะเข้ากันไปสวนกันออกเข้ากันไปสวนออกทำครึ่งทางแบบนี้สวนก็ไม่ได้เข้าไปก็ต้องถอยหลังออกตกต่ำไหมใครเขามาเห็นเนี่ยตกต่ำไหมอ๋อดูสิมันอยู่ซอยบ้านเดียวกันทางเข้าออกแทนที่มันจะออกด้วยความสะดวกสบายทำไมกันกลับเป็นแบบนี้เพราะอะไรอ่ะ
หลักๆ ก็คือทิ้งคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำให้มุสลิมตกต่ำนะครับในดุอาต้นแรกที่ผมได้อ่านรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามีดีนะวะบิมุฮัมมัดิรรอซูลาเราอ่านกันเราบอกว่าเราพอใจในความเป็นพระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์เราพอใจในศาสนาอัลอิสลามที่เป็นศาสนาของเราแล้วเราพอใจใครอีกเราพอใจในรูปแบบของท่านนบีในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบอกเราพอใจแต่เวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบอกกับเราเราไม่เอาเฉยเลยแล้วไหนบอกพอใจอ่ะย้อนแย้งนะหลายเรื่องเนี่ยผมงงเหมือนกันเราบอกว่าวะบีมุฮัมมัดิรรอซูลาแล้วเราพอใจในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นำอิสลามที่นำสารจากอัลลอฮ์มาบอกกับเราแต่ละเรื่อง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 เราไม่พอใจเวลาเราไม่พอใจในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไปเอาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อัลอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตมันจึงทำให้สังคมมุสลิมของเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงคนละเรื่องไหมพี่น้องภาคเหนือมุสลิมภาคเหนือจนกระทั่งถึงภาคใต้ทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับมีกี่กลุ่มแล้วในบ้านเรากี่กลุ่มแล้วไม่ไว้จะนับเพราะอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมถามว่าถ้าอิสลามที่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนอิสลามหลายทางใครอยากจะเชื่ออย่างนี้คนที่อยู่ภาคเหนือจะเชื่ออย่างนั้นลงมาอยู่แถวภาคกลางหน่อยจะเชื่อโต๊ะอะไรนะโต๊ะตะเกียโต๊ะกีแซโต๊ะระยองโต๊ะเกาะไร่โต๊ะอะไรสารพัดโต๊ะแล้วผมถามว่ามุสลิมมันจะปึกเป็นปึกแผ่นได้ไงผมถามนิดนึงการละหมาดก็ไม่เหมือนกันหลักเอียติกอดก็ไม่เหมือนกันผมถามว่าอิสลามมุสลิมของเราในประเทศไทยมันจะเข้มแข็งได้ยังไงหลักการปฏิบัติท่านพี่น้องลองดูในบ้านเราผมบอกกับท่านพี่น้องนะครับให้เราเรียกร้องกันขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าวันนี้มันมีคนที่เป็นครูบาอาจารย์อีกซีกฝั่งนึงเขามาอะไรครับเขามาปกปักรักษาในสิ่งที่ไม่ใช่อัลอิสลามนะไม่มีทางหรอกครับที่มุสลิมจะเป็นอะไรปึกแผ่นเป็นกลมเกลียวกันเพราะท่านพี่น้องถามว่าท่านพี่น้องจะรวมได้ไหมกับคนที่เป็นคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่แขวนตะกรุดเนี่ยถ้าพี่น้องเราจะรวมกันได้ไหมรวมไม่ได้คนที่เป็นทำอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาท่านพี่น้องจะรวมกับคนพวกนี้รวมได้ไหมรวมก็ไม่ได้การปฏิบัติอามัลอิบาดะห์มันก็ไม่เหมือนกันนะเวลามันไม่เหมือนกันแล้วถามว่ามันจะมาสมัครสมานสามัคคีกันเป็นไปได้ยังไงมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอันดับต้นๆหรือว่าอันดับแรกเลยที่จะทำให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งถึงแม้ว่ามันจะมีจำนวนน้อยท่านพี่น้องดูในสงครามบาดาร์อิสลามของเรามุสลิมของเราจำนวนเยอะไหมทำไมชนะทำไมชนะทำไมชนะคำตอบคืออะไรเพราะเขาเชื่อมั่นเขามีความยากเก็นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทุกวันนี้มุสลิมในบ้านเราท่านพี่น้องจำนวนมีเยอะไหมคุณภาพล่ะคุณภาพแย่คุณภาพแย่เราไม่ต้องอะไรเยอะท่านพี่น้องที่รักครับเอาสังคมมุสลิมของเราที่เติบโตขึ้นมาทุกวันเนี่ยเอาสังคมมุสลิมของเราที่เติบโตขึ้นมาทุกวันเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับอย่างอื่นรอบข้างที่เป็นดุนยาวีนะโลกดุนยารู้หมดเลยแต่อะไรที่เป็นคำหลักคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแทบไม่รู้อะไรเลยบางทีเนี่ยเราพูดมาแบบเกี้ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมถามหนูคนเนี่ยหนูการอ่านอัลกุรอาน1อักษรได้กี่ความดีท่านพี่น้องลองไปถามสิเขายังไม่รู้เลยเพราะถ้าเกิดว่าเขายังไม่รู้ว่าอัลกุรอาน1อักษรได้10ความดีท่านพี่น้องเขาอยากอ่านมั้ยเขาไม่อยากเรียนนะแต่เวลาที่เขาไปเรียนภาษาอังกฤษครูสอนภาษาอังกฤษเขาให้ข้อมูลหนูต้องเรียนภาษาอังกฤษนะเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูพูดได้หลายๆภาษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มโอกาสให้กับหนูนะนั่นครูเขาสอนแบบนั้นครูของเขาสอนแบบนั้นมันจึงสร้างความอะไรครับความทะเยอทะยานให้กับเด็กของเราไม่ได้ว่าต้องเรียนภาษาให้มันหลายๆภาษาภาษาเยอรมันก็ต้องได้ภาษาอังกฤษก็ต้องได้มันจะได้เพิ่มโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของฉันมันดีขึ้นครูก็สอนฟังไหมเด็กของเราอะฟังแต่เวลา
ครูสอนอัลกุรอานฟัดดูอีหนูนะต้องท่องอัลกุรอานนะหนูนะต้องเรียนอัลกุรอานให้ได้นะถ้าอ่านอัลกุรอานหนึ่งครั้งนะหนึ่งคำหนึ่งฮูรูฟอัลลอฮ์จะให้ความดีกับหนูนะสิบความดีเราพูดกันไปแต่ในใจลึกๆเขาไม่มีความเชื่อเวลาเขาไม่มีความเชื่อมันจึงไม่เกิดความอะไรครับความอยากอะไรความอยากอ่านความอยากเรียนเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้สำคัญมากนะกับคนที่สอนฟัรดูอีนกับคนที่สอนอัลกุรอานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกกับท่านพี่น้องไปเนี่ยผมอยากจะให้ท่านพี่น้องได้กลับไปทบทวนหรือกลับไปคิดดูว่าสังคมมุสลิมของเราสมัยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรหลักๆที่ผมพอจะสรุปให้กับท่านพี่น้องหลักใหญ่ๆเลยนะคือทิ้งคำสอนของอัลอิสลามทิ้งคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นหลักการอัลอิสลามที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวครบชั่วโมงแล้วใช่ไหมเขาจะมีอะไรเสิร์ฟเลี้ยงกันไหมครับคำถามเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะเว้นเวลาไว้อีกสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้ท่านพี่น้องเผื่อมีคำถามอะไรจะสอบถามให้กับเราอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะท่านพี่น้องมองย้อนกลับผมจะพาท่านพี่น้องมองย้อนกลับไปเมื่อ 1,400 กว่าปีในยุคของบรรดาซอฮาบะในบรรดาซอฮาบะท่านพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้ท่านพี่น้องถ้าเปรียบไปซอฮาบะเป็นเรือนแสนที่สมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยนั้นเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับซอฮาบะแต่ละท่านซอฮาบะแต่ละคนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับในยุคนั้นเขาเป็นยุคที่อะไรครับเป็นยุคที่มีคนน้อยเป็นยุคที่มีคนน้อยนะแต่การศรัทธาของเขาเป็นไงแรงกล้าไหมท่านพี่น้องลองดูอิสลามของเราในสมัยก่อนขยายไปถึงไหนนู่นแอนดาลุสเกือบถึงสเปนแต่ทุกวันนี้ขยายไปถึงไหนทุกวันเนี่ยมุสลิมเยอะไหมทุกวันเนี่ยเยอะมากๆเยอะมากๆเลยแต่ท่านพี่น้องก็ลองดูแล้วกันสังคมมุสลิมของเราเดี๋ยวช่วงท้ายนี้จะมีประเด็นให้กับท่านพี่น้องอย่าลืมแล้วกันอยากจะบอกท่านพี่น้องอันเนื่องมาจากว่าเวลาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจที่พี่น้องของเราบางคนอาจจะบอกอาจารย์พูดทำไมโอ้ยเขาอยู่ทางไกลไปยุ่งอะไรกับเขาอะระเบิดก็มันลงหลังบ้านเราสักหน่อยถ้าพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้ถ้าพี่น้องเสพข่าวดูข่าวไหมระเบิดเห็นลงไหมวันละกี่ลูกเวลาเขารายงานมาเนี่ยท่านพี่น้องลงไปเป็นพันๆลูกนะพี่น้องเราที่อยู่ที่ไหนนะปาเลสไตน์ปาเลสไตน์เขาเป็นพี่น้องเราได้ยังไงล่ะเขาก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกับเรานะบางทีชื่อของเขายังไม่รู้จักเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดประเด็นนี้กันในช่วงสุดท้ายทีนี้เอาเรื่องนี้ก่อนในสมัยซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องดูนะทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำให้สังคมที่อยู่ในสมัยนั้นสูงส่งขึ้นเพราะอันเนื่องมาจากอะไรคุณลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์นะคุณลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบรู้จักไหมใครเอ่ยอุมาร์อิบนุคอตตอบคือคอลิฟะห์คอลิฟะห์คนที่สองที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราปฏิบัติตามปฏิบัติตามในคอลิฟะห์เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นคืออุมาร์อิบนุคอตตอบนี่แหละนะอะลัยกุมบิซุนวะซุนนะติลคุลาฟะห์นี่แหละที่นบีพูดกับเราแนวทางของบรรดาคอลีฟะคือหนึ่งในนั้นคืออุมาร์อิบนุคอตตอบท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบเนี่ยท่านพี่น้องเวลาท่านอุมาร์ได้ยินคำพูดอะไรที่กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะที่อัลลอฮ์พูดว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาและทั้งหลายวันนี้เราได้ยินเยอะไหมในอัลกุรอานเพียบเลยในอัลกุรอานมีอายะห์ตัวเนี่ยเยอะไหมยะยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูอินนัมัลคอมรุวัลไมซิรวัลอันซอบเวลาที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบได้ยินอายะองค์การใดที่เป็นคำสั่งใช้หรือได้ยินโออายะองค์การใดที่เป็นคำสั่งห้ามอย่างเช่นอายะเนี่ยที่อ่านไปเนี่ยท่านอุมัรอิบนุคอตตอบของเราเป็นคนยังไงท่านพี่น้องรู้ใช่ไหมเป็นคนตรงฉินฟารุกคุณลักษณะของท่านคือฟารุกเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแยกออกโดยชัดเจนอะไรผิดคือผิดอะไรถูกคือถูกนั่นคือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบพูดง่ายๆเป็นคนที่ตรงฉินเวลาท่านอุมัรได้ยินต้นนี้เนี่ยเวลาที่อัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยอินนามัลคอมรู
ขมรุนแปลว่าขมรุนแปลว่าอะไรนะเล่าอินนามัลขมรุวัลไมซิรการพนันเวลาท่านอุมัรได้ยินประโยคเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับท่านอุมัรอิบนุคอตอบได้พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรายังไงอินตะฮัยนาอินตะฮัยนาเรามองย้อนกลับมาดูสมัยเราเวลาเราได้ยินเนี่ยเรื่องนี้นี่ก็จะเอามาเล่าให้ท่านพี่น้องอีกมันเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเกิดขึ้นในสมัยของเราและเกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี้นะผมก็บอกท่านพี่น้องนะในสมัยอุมัรอิบนุคอตอบเวลาที่ได้ยินอัลลอฮ์พูดว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยเล่าการพนันเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามดูท่านอุมัรเนี่ยเวลาท่านอุมัรได้ยินปุ๊บอุมัรบอกอินตะฮัยนาอินตะฮัยนาแปลว่าอะไรหยุดแล้วฉันไม่เอาแล้วอินตะฮัยนาหยุดไม่เอาจะเป็นเล่าจะเป็นการพนันจะเป็นการเสี่ยงทายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่เอาฉันเลิกนะเพราะที่ต้องเลิกเพราะอะไรมันเป็นการงานของชัยฏอนเวลาท่านอุมัรได้ยินอายะห์นี้บอกกันนะว่าอินตะฮัยนาเราไม่เอาแล้วจบแล้วแต่มาดูในสมัยเราของเราท่านพี่น้องที่รักครับมีพี่น้องมุสลิมท่านหนึ่งขายขนมจีนน้ำยาตามตลาดนัดผมก็ได้มีโอกาสไปอุดหนุนนะเพราะร้านมุสลิมของเราที่ไปขายของตลาดนัดเนี่ยมันก็น้อยนะก็มีพี่น้องมุสลิมของเราก็ไปทำมาอาชีพค้าขายก็อาชีพสุจริตไปทำอะไรนะน้ำยาขนมจีนขายอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ไปซื้อเวลาเราไปซื้อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่เอาน้ำยานะเอาขนมจีนน้ำยานะเขาก็ใส่ถุงมาให้เสร็จเรียบร้อยเวลาก็ใส่ถุงมาให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้องเวลาเราหันหลังจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยหันหลังให้เป็นไงไอ้มันจะมีคนที่เดินขายที่แขวนคอด้วยอ่ะนึกออกไหมเดินขายหวยขายลอตเตอรี่เหมือนท่านย่าเคยเห็นเลยนะภาพเนี่ยเดินขายหวยลอตเตอรี่มาที่ร้านนั้นกับมุสลิมที่ขายนะขนมจีนนั่นแหละผมหันหลังให้แป๊บนึงท่านพี่น้องที่รักครับเขาควักตังค์ที่อยู่ในผ้ากันเปื้อนเอามา100 บาทแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่อาชีพที่ขายอยู่นะเป็นอาชีพที่ฮาลาลใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แสวงหาริสกีดีแต่เวลาหันหลังให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปซื้ออะไรหวังรวยทางลัดไปซื้อมาหลายเดือนแล้วนะอีนี่คนเนี้ยไปซื้อมาหลายเดือนแล้วจนทุกวันนี้ท่านพี่น้องยังขายเหมือนเดิมเลยขนมจีนน่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่ซื้อไปน่ะหวังนะซื้อไปน่ะหวังผมเนี่ยบอกกำชับกับภรรยาผมเลยอย่าเลยนะต่อไปร้านนี้เนี่ยหยุดสต็อปอย่าไปช่วยเหลืออย่าไปอะไรทั้งนั้นเพราะผมเชื่อว่าไอ้เงินที่เราจ่ายให้มันไปเนี่ยจริงอยู่มันเป็นเงินของเขามันเป็นสิทธิของเขามันจะไปซื้ออะไรเราอย่าเป็นส่วนหนึ่งในการไปสนับสนุนไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้แม่จริงๆอ่ะพูดถึงมันจะให้เราเดินไปไกลๆหน่อยก็ไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องไปเห็นมันซื้ออะไรล่ะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เวลาหันหลังให้ควับมันเรียกเลยมา1อะไร1เบอร์จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังอะไรขายอยู่เนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยถามว่านี่คนนี้เขารู้มั้ยหวยเนี่ยฮารอมเนี่ยเขารู้มั้ยซึ่งคุณลักษณะมันแตกต่างกับท่านอุมัรอิบนุคอตอบโดยสิ้นเชิงท่านอุมัรอิบนุคอตอบแค่ได้ยินนะคำพูดที่อัลลอฮ์สอนสั่งคำสั่งใช้หรือว่าคำสั่งห้ามที่อัลลอฮ์พูดกับเราเนี่ยท่านอุมัรจะบอกเลยไม่เอาแล้วจบแล้วอินตะฮัยนาอินตะฮัยนาฉันจะไม่ทำอีกต่อไปต่อจากนี้ต่อไปไม่เอาแล้วแต่มุสลิมของเราที่ตกตามทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นไรหรอกมึงเผื่ออัลลอฮ์จะให้นะเผื่ออัลลอฮ์จะให้จ้าครับครับมีคนขายหวยขี่จักรยานมาผมบอกว่าในนี้เป็นหมู่บ้านมุสลิมขายไม่มีใครซื้อหรอกครับมันบอกโอ้ยขายดีจังบอกกับผมแบบนั้นอันนั้นอันนี้สิ่งที่บางทีเจอนะผมบอกตะกอนนี่มองย้อนกลับไปนะประมาณเกือบ20 ปีแล้วประมาณ18 หรือ 19 ปีโดยประมาณตอนที่ผมเรียนจบมาจากอียิปต์ใหม่ๆนะผมจบกลับมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็ด้วยความเข้าใจว่าในคลองบ้านผมเนี่ยมันเป็นคลอง15คลอง15เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมัสยิดเนี่ย5มัสยิดไม่มีวัดเลยนะสักวัดบ้านผมน่ะนะ
ซอยในคลอง15เนี่ยมี5มัสยิดเดี๋ยวท่านพี่น้องเดี๋ยวช่วงนี้ก็ท่านพี่น้องก็กินเฟรนช์ฟรายใช่ไหมอะไรอ่ะขนมปังท่านพี่น้องเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่นะเสิร์ฟขนมปังให้กับท่านพี่น้องช่วงนี้เบาๆเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังกินขนมปังไฟกินขนมปังไปแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังนะท่านพี่น้องที่รักครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีครับผมจะจักรลาของไครอนอลอมีเขาเรียกอะไรนะมีถั่วทอดด้วยแล้วก็ผมจะกินยังไงอ่ะฮะกินลำบากกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกินหลังจากบรรยายเสร็จก่อนแล้วกันวันนี้มีพี่น้องมุสลิมมุสลิมีนของเรามาเยอะนะครับซึ่งก็มีวันนี้อาจจะมีกิจกรรมหลังจากนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันถ้าพี่น้องก็กินตามสบายนะตามอัธยาศัยแต่ผมเนี่ยมันกินลำบากกินไม่สะดวกแต่อาจจะแบบจิบชงจิบชาได้นิดๆหน่อยๆก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถั่วทอดเนี่ยคงไม่สะดวกอย่างแรงอ่ะนะนะเมื่อย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นนะอย่างที่บางยีเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนกับไม่รู้อาจจะเป็นที่ซอยนี้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะวัลลอฮุอาลัมเมื่อย้อนกลับไปที่แล้ว20ปีที่แล้วก็จะมีแบบนี้นี่แหละมีคนเนี่ยขับถีบจักรยานมาขายหวยลอตเตอรี่ผมก็เจอผมก็เห็นผมก็เลยบอกว่าพี่จริงๆแล้วพี่ไม่ควรเข้ามาซอยนี้นะคลอง15ไม่มีใครเขาซื้อหรอกหวยอ่ะส่วนมากก็เป็นมุสลิมกันหมดนี่แหละท้ายที่สุดก็บอกว่าอีกคลองหนึ่งนะอีกคลองหนึ่งคือคลอง16คลอง16สายกลางท่านพี่น้องที่รักครับมีวัดนะแล้วก็มีมุสลิมเหมือนกันแต่น้อยกว่าคลอง15คลอง15เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมีมุสลิมจะตีไปเนี่ยประมาณนะสมัยก่อนเกือบ 100% เต็มท่านพี่น้องที่รักครับสิ่งที่เขาตอกหน้ากลับมาท่านพี่น้องชาเลยนะชาเลยนะผมบอกว่าพี่ไม่ต้องมาขายที่คลอง15หรอกเพราะส่วนมากเป็นมุสลิมเขาจะไม่ซื้อหวยเขาจะไม่เล่นการพนันหรอกนะเขาตอบมาว่าขายดีกว่าคลอง16อีกหวยเนี่ยขายดีกว่าคลอง16อีกเพราะมุสลิมเราส่วนมากชอบรวยทางลัดนะแล้วถามว่าถ้าวันนี้มุสลิมของเรามีจิตใต้สำนึกที่ดีเนี่ยนะมีจิตใต้สำนึกที่ดีนะบางทีเราไปเห็นนะท่านพี่น้องที่รักครับบางคนนะหวยใต้ดินหวยบนดินน่ะ20บาทเขายังซื้อเลยนะคนที่เขาหวังนะ20บาทนะเขายังซื้อหวยเลยนะตอนนี้เนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับที่เราไปซื้อกันฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะมันคือของฮารอมนะของฮารอมโดยชัดเจนและไม่มีใครที่ไหนเขาเถียงด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่อนุมัติอนุญาตซื้อได้นู่นนี่นั่นไม่ใช่ถ้าซื้อไปเนี่ยคือฮารอมบางคนซื้อไปมุสลิมเราอาจจะซื้อไปเนี่ยท่านพี่น้องซื้อไป1ใบละเท่าไหร่นะแต่ก่อนเห็นมามีทะเลาะกันอยู่พักนึง80หรือ100 1 80หรือ100เอาตีเป็นใบละ100พี่น้องมุสลิมของเราไปซื้อซึ่งเราก็เคยเห็นบางทีนะที่ตลาดมินเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับใส่ชุดแบบนี้เลยนะใส่ชุดแบบนี้เป็นไงยืนเลือกเบอร์เสียไหมเนี่ยเสียเดี๋ยวเสียภาพพจน์ถึงภาพรวมนะแต่เกิดว่าบางคนเขามองไกลๆสายตาไม่ดีเขาก็บอกว่าโอ้ยในงานอาจารย์มุฮัมมัดกำลังซื้อหวยอยู่ใส่ชุดอย่างเงี้ยซื้อโต๊ะสีขาวอย่างดีเลยสร้างความเสียให้เกิดขึ้นในอิสลามไหมเสียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องเจอทำไงฝากด้วยเจอทำยังไงสมมุติเราเจอพี่น้องมุสลิมะเราเจอพี่น้องมุสลิมีนของเราที่กำลังยืนกำลังคุมหัวหรืออะไรก็แล้วแต่กำลังเดินยืนซื้อลอตเตอรี่อยู่ท่านพี่น้องจะทำยังไงเตือนยังไงครับผมบอกนะใจต้องวะซ่อนนะใจต้องถึงด้วยนะจะเดินเข้าไปบอกเลยเหรอแม่อย่างน้อยๆต้องทำนะอย่างน้อยๆต้องทำเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผมเชื่อว่าท่านพี่น้องเคยผ่านสายตามาเห็นอยู่แล้วแหละแต่เราจะทำยังไงอ่ะเราจะทำยังไงหนึ่งเราเข้าไปเตือนเขาไปบอกเขาด้วยกับอุสลูบด้วยคำพูดที่ดีนะผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เขาเกรงกลัวอัลลอฮ์ถ้าวันนี้เขาอะไรล่ะเขาเป็นมุสลิมแน่นอนที่สุดเขาต้องฟังเราในช่วงเวลานั้นเขาอาจจะละอายเราไม่ซื้อตอนนั้นก็ได้แต่รับหลังอาจจะไปซื้อมันแต่เราได้ทำหน้าที่ของการเตือนแล้วเราได้ทำหน้าที่การเตือนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นแบบนี้นี่แหละแล้วเราก็จะเห็น
เพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆแบบว่าเราจะต้องแสดงจุดยืนให้กับคนอื่นเขาได้เห็นด้วยอิสลามเนี่ยถามว่าเราต้องปกปักรักษาไหมเป็นหน้าที่ของใครครับอิสลามศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมทุกๆคนที่จะต้องปกปักรักษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราเห็นมันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรหน้าที่ของเรานั้นต้องคอยปกปักรักษาเพื่อที่จะให้อิสลามที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะได้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราเหมือนกับคนสมัยก่อนเขารักษามาจนกระทั่งถึงยุคเรานะคนสมัยก่อนเขารักษาอิสลามมาถึงยุคเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเขารักษามาเนี่ยเขาเสียเลือดเนื้อนะซอฮาบะห์เนี่ยเขารักษาอัลอิสลามรักษาคำสอนของอัลลอฮ์รักษาคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านมาไม่รู้กี่ยุคอ่ะเขาเสียอะไรเขาเสียเลือดเนื้อเขาบาดเจ็บเขาเสียบ้านช่องเขาเสียครอบครัวเขาเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันนี้การที่เราจะรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องให้ไปไหนไกลหรอกรักษาให้ไปสู่รุ่นลูกเราเนี่ยทุกวันนี้เราเสียอะไรเสียเลือดไหมโอ้โหรักษาอิสลามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราเลือดตกยังออกเลยไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นการรักษาของเราเนี่ยท่านพี่น้องก็จะต้องรักษาให้เข้มงวดที่สุดเพราะฉะนั้นมันถึงบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าอิสลามของเราเนี่ยมันจะเป็นศาสนาที่สูงส่งได้ก็ต่อเมื่อเรามีสามัญสำนึกของความเป็นมุสลิมที่สูงส่งพอที่จะรักษาอิสลามที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มันไปสู่กับคนที่อยู่รุ่นหลังๆเราอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากท่านพี่น้องนะท่านพี่น้องในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าท่านพี่น้องจะมี ประเด็นหรือว่าคำถามอะไรหรือเปล่านะครับกับเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงถ้ายังไม่มีคำถามเนี่ยผมว่าต่อนะว่าต่อวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเรามาพูดถึงกรณีที่จะทำให้ตัวเรานั้นรักษาไว้ซึ่งอัลอิสลามวันนี้ท่านพี่น้องลองถามตัวของเราเองดูนะครับว่าเรามีอะไรเรายึดอะไรที่ทำให้ชีวิตของเรามันเดินไปในทางที่ควรที่ถูกที่ต้องเรามีอะไรเรามีแล้วใช่ไหมเรามีอะไรกับอะไรที่ทำให้เราเดินไปในทางตรงเรามีอัลกุรอานใช่ไหมสองเรามีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องจำได้ละจำได้แล้วว่ามันมีสองสิ่งที่จะทำให้เราเดินไปในทางตรงที่จะทำให้ความเป็นมุสลิมในตัวของเราเนี่ยมันสูงส่งด้วยการยกเทิดเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ถามว่าทั้งสองสิ่งทั้งกุรอานและฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานมีกี่ต้นนะท่านพี่น้องเดี๋ยวจะได้ขออนุญาตดื่มชาด้วยกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกี่ต้น114ต้น114ต้นใน114ต้นเราบอกนะเราบอกว่าอัลกุรอานน่ะคือทางนำชีวิตของเราใน114ต้นมีกี่อายะได้เวลากินชาอีกแล้ว6,200 กว่าอายะตีไป 6,200 กว่าอายะใน114ซูเราะห์เราบอกใช่ไหมว่าอัลกุรอานคือทางนำในการดำเนินชีวิตของเราทีนี้ถามต่อเราได้กี่ต้นท่องก่อนท่องจำที่เป็นฮาฟิซอัลกุรอานเราท่องจำได้กี่ต้นใน114ซูเราะห์ฮะผมก็ไม่อยากจะถามนะเพราะจริงๆตอบได้นะเพราะว่ากล้องมันไม่ได้หมุนย้อนกลับไปไม่เห็นภาพไม่มีใครรู้เรารู้กันแค่2คนนี่แหละท่านพี่น้องใน114ซูเราะห์ถามว่าเราจำคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กี่ซูเราะห์อันนี้ไม่ต้องตอบผมนะทดเอาไว้ในใจแล้วถามว่าใน114ซูเราะห์เนี่ยเรารู้ความหมายในคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่อายะห์ใน 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยเยอะนะเราจะเพียงบอกเพียงแค่ว่าอาจารย์ฉันก็รู้แหละ
ว่าที่นบีทิ้งเอาไว้เนี่ยมันมีอยู่สองสิ่งที่นบีทิ้งเอาไว้ให้กับฉันน่ะมันมีอยู่สองสิ่งแล้วก็จะไม่ทำให้ท่านทั้งหลายหลงผิดฉันก็รู้แหละมันคือกุรอานอัสซุนนะแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถามว่าในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์พูดผ่านกับเรามา 1,400 กว่าปีผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันเป็นรูปเล่มเนี่ยเราเข้าใจในองค์การของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่อายะในเป็นความหมายคนที่อ่านไม่ออกไม่ต้องคุยนะคนที่อ่านคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องไม่ต้องคุยเขาอาจจะรู้ความหมายที่เป็นภาษาไทยแต่อ่านยังไม่ออกแต่อย่างเราเนี่ยเราอ่านออกเราไม่ต้องอะไรเยอะเลยในอัลกุรอานในสุราอัลบากะเราะห์อาลิฟลามมีมอันนี้อายะแรกใช่ไหมมีความหมายไหมเราเข้าใจว่ายังไงอาลิฟลามมีมอาลิฟลามรอกาฟฮายาอีนซอดยาซีนนูนในอายะพวกเนี้ยเรารู้อะไรไหมฮะรู้แต่ไม่จำมันเป็นฮุรูฟมุกัจจะลายะอะลามูอิลลัลลอฮท่านพี่น้องเวลาที่อัลลอฮ์พูดคำนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งอายะนะอัลิฟลามมีมนั่นน่ะหนึ่งอายะใน 6,200 กว่าอายะนั่นคือหนึ่งอายะในหนึ่งอายะนี่ท่านพี่น้องที่รักครับไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อย่าไปตีความด้วยนะเพราะการตีความของเราเนี่ยอาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้วัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมให้เราเข้าใจว่าอัลิฟลามมีมเป็นกะลามุลลอฮ์กะลามุลลอฮ์ถ้าพี่น้องพูดคำว่าอัลิฟลามมีมอัลลอฮ์ให้เท่าไหร่ละ30ความดี30ความดีนะอัลิฟตัวหนึ่งลามตัวหนึ่งมีมตัวหนึ่งอัลลอฮ์ให้30ความดีแล้วถามว่าในอายะที่2ซาลิกัลกิตาบุลารอยบฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนในอายะที่2เนี่ยที่เราจะพูดกันก็คืออัลกุรอานที่พี่น้องบอกว่า2สิ่งใช่ไหมที่ยึดเอาไว้แล้วเราจะไม่มีทางหลงผิดถามว่าในอัลกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอายะที่2ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยท่านพี่น้องรู้ความหมายไหมซาลิกัลกิตาบุลารอยบฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนเอาใครแปลได้ยกมือเลยยกมือเลยเดี๋ยวผมเอาถั่วทอดไปให้ถึงโต๊ะเก้าอี้เลยถามว่าตัฟซีรแปลไทยพี่น้องมีที่บ้านไหมเปิดดูไหมเปิดดูนะถ้าพี่น้องอย่าเอาไปไว้ในตู้นานนะมาไว้ในตู้นานฝุ่นจะขึ้นผมเห็นเยอะแล้วบางคนเอาอัลกุรอานเข้าให้เอามาอ่านนะจริงๆตามสถานทูตสถานทูตท่านพี่น้องเคยไปงานไอเชื่อมสัมพันธ์ใช่ไหมที่ศูนย์กลางมาชาอัลลอฮ์นะเขาแจกกุรอานแปลไทยเล่มสีเขียวไอ้บางคนอยากได้หลายเล่มความที่อันนั้นโลภนะเดินเข้าไปแล้วไปเดินมาไปเอาเขาก็ให้เล่มหนึ่งนะให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บไม่พอก็มีกระเป๋าให้ด้วยความจังเขาเดินวนเข้าอีกทีไปเอามาอีกเล่มได้มาแล้วไงต่อได้มาแล้วก็ไม่อ่านได้มาแล้วก็ไม่เปิดอ่านเอาไปโชว์แล้วทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับสังคมมุสลิมของเราเป็นไงเฮ้ยไปดูที่บ้านมึงมีกุรอานใหม่ๆหน่อยป่ะเอาไปทำได้เอาไปใส่พานไปใส่พานใส่พานนำขบวนใดขบวนแห่แล้วก็ไปตั้งเวลาทำพิธีนิกาเห็นไหมที่พี่น้องมุสลิมเคยไปเห็นทำพิธีนิกาที่ผู้ชายไปนั่งอยู่เขาจะมีอะไรครับเขาจะมีอัลกุรอานไปวางบนหมอนก็หมอนสวยนะหมอนมีลายดงลายดอกนู่นนี่นั่นแต่ถึงเวลาจริงๆเอาหมอนนั้นมานอนหรือเปล่าเปล่านะตำหน้าเอาหมอนดอกๆนั่นนะไม่นิ่มเอาไปตั้งไว้ไปตั้งไว้ถามว่าเพื่ออะไรกุรอานเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเรา1อ่าน2ปฏิบัติตามอัลกุรอานท่านพี่น้องบางคนอาจจะเข้าใจว่าเรามีอัลกุรอานพอแล้วมึงพี่น้องต้องระวังนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าอัลกุรอานฮุจญะตุลลักะเอาอะลัยกะอัลกุรอานฮุจญะตุลลักะแน่นอนที่สุดอัลกุรอานเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วเราปฏิบัติตามอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์กุรอานจะเป็นสิ่งที่จะมาชะฟาอะห์ขออภัยตัวต่ออัลเลาะห์ให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราอ่านอัลกุรอานแต่ไม่ทำตามอ่านไปงั้นแหละ
อ่านไปอย่างนั้นอย่างเช่นเนี่ยอ่านอัลกุรอานไปแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานแน่นอนที่สุดกุรอานสาปแช่งไหมสาปแช่งคนคนนั้นเหมือนกับที่นบีบอกอัลกุรอานฮุจญะตุลละกะเอาอะลัยกะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนั่นคืออะไรครับอัลกุรอานวันนี้เราเป็นบุคคลที่โชคดีขนาดไหนที่อัลลอฮ์เอาอิสลามมาให้กับเราที่อัลลอฮ์นำอิสลามมาเติมเต็มในหัวอกของเราที่อัลลอฮ์ทำให้หัวใจของเราเป็นบุคคลที่รู้อัลกุรอานอ่านอัลกุรอานออกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่อีหม่านต่ออัลกุรอานศรัทธาต่ออัลกุรอานเวลาเราอ่านอัลกุรอานถ้าเราบอกว่าอ่านอัลกุรอานเราบอกว่าซาลิกัลกิตาบคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยที่เราถืออ่านกันอยู่เนี่ยท่านพี่น้องซาลิกัลกิตาบลารอยบะฟีฮิไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นในอายะห์แรกเนี่ยฮุดัลลิลมุตตะกีนและมันจะเป็นทางนำให้ใครท่านพี่น้องรู้ไหมอัลกุรอานเล่มเนี่ยจะเป็นทางนำให้กับคนที่มุตตะกีนคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่ไม่มุตตะกีนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเป็นทางนำได้ไหมคนที่ไม่มุตตะกีนคนที่ไม่อีมานคนที่ไม่อะไรต่ออะไรเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของอะไรทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยมันจะสูงส่งหรือมันจะต่ำเนี่ยท่านพี่น้องอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่การปฏิบัติตามอัลกุรอานเพราะฉะนั้นมนุษย์อย่างเราทุกคนเนี่ยอันนี้ทิ้งท้ายท่านพี่น้องนะให้ท่านพี่น้องเอาไปคิดดูชีวิตของมนุษย์คนเราทุกคนเนี่ยทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องที่มาฟังที่มัสยิดริยาดิสุดันเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายอาชีพมีหลายอาชีพนะผมจะบอกท่านพี่น้องจะไปทำมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะผมเนี่ยท่านพี่น้องอาจจะเห็นว่ามาสอนศาสนามาบรรยายศาสนาอาชีพของผมคืออะไรท่านพี่น้องรู้ไหมจริงผมทำนาจริงผมทำสวนนะอาชีพผมถามว่ามีใครรู้ไหมโต๊ะรู้ไหมไม่รู้ก็ผมไม่เคยไปบอกใครนี่ผมก็ทำของผมเพราะมันคือหน้าที่ของผมหน้าที่ของผมที่จะสอดแสวงหาเรื่องที่เอาทำนาไปทำสวนไปนู่นนี่นั่นท่านพี่น้องถ้าไปเห็นผมอีกมุมนึงนะถ้าผ่านไปคลอง15นะท่านพี่น้องได้เห็นนะถ้าไม่ใส่ชุดนี้นะท่านพี่น้องก็แวะบอกแวะสโลงสลามได้อยู่ในสงในสวนนะไม่ใช่แบบนี้นะหน้าไม่ใช่แบบนี้ใส่ชุดไม่ใช่แบบนี้อยู่ในสวนจะไปใส่แบบนี้ก็เลอะใช่ไหมผมทำสวนทำนานี่บอกท่านพี่น้องเลยแล้วก็ถามว่าท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้ท่านพี่น้องจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะไปเป็นอาชีพจะไปอะไรขับเรือจะไปทำสวนทำไร่ทำนาจะขับมอเตอร์ไซค์วินจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องถ้าอยากจะให้ชีวิตของท่านพี่น้องมีความสูงส่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวมอะไรไปด้วยฮะสวมความเป็นอิสลามไปสวมความเป็นอิสลามไปเพราะอิสลามไม่เคยทำให้ใครตกต่ำจะเป็นนักการเมืองใช่ไหมเอ้าสวมอิสลามใส่ไปด้วยแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องสังคมมุสลิมนะครับที่เป็นนักการเมืองที่เป็นมุสลิมที่ตกต่ำเพราะอะไรไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะบางคนตกต่ำเพราะอะไรก็ไม่เอาคำสอนของอัลลอฮ์ไม่เอาคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปใช้ในการดำเนินชีวิตเราจึงเห็นนักการเมืองเราจึงเห็นใครก็แล้วแต่ที่บางครั้งบางคราวเอ้ยเขาเป็นมุสลิมนะแต่ทำไมท่านพี่น้องโกหกยิ่งกว่าคนที่เป็นกาเฟรอีกหลอกลวงยิ่งกว่าคนที่เป็นกาเฟรอีกสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะและท่านพี่น้องที่รักครับฉายภาพความเป็นมุสลิมฉายความฉายภาพความเป็นอิสลามทุกวันนี้ท่านพี่น้องอยู่ในทุกวงการมุสลิมเราในวงการละครมีไหมหนังล่ะกี่คนเพียบการเมืองอ่ะไม่รู้เท่าไหร่ในวงการตำรวจในวงการอะไรในวงการทหารมีพี่น้องมุสลิมของเราทั้งหมดเลยที่เข้าไปร่วมอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถามว่าคนที่เข้าไปเนี่ยถ้าไปทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นนำอิสลามไปบอกนำอัตลักษณ์ของความอิสลามไปโชว์กับคนเหล่านั้นอัลฮัมดุลิลละห์นั่นแสดงว่าท่านทำให้อิสลามได้สูงส่งแล้วอย่างเช่นพวกเราทุกวันนี้เราพยายามทำรักษาคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นคำหลักคำสอนที่เที่ยงตรงนะครับอายะห์สุดท้ายที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องนะอัลลอฮฺบอกกับเรานะครับว่า
อินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลละตีฮิยะอักวัมวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนัลลดีนยะอะมะลูนัศศอลิฮาตอันนะละฮุมอัจรันกะบีรออายะนี้ท่านพี่น้องเวลาท่านพี่น้องอ่านอายะนี้เนี่ยท่านพี่น้องจะรู้สึกว่าอะไรครับอิ่มเอิบใจในซูเราะห์อัลอิสเราะห์อัลลอฮ์บอกกับเราอินนะฮาซัลกุรอานวันนี้เรามีกุรอานใช่ไหมอัลลอฮ์บอกว่าอัลกุรอานคือจะเป็นสิ่งที่จะนำพานั้นนำพาเรานั้นสู่หนทางที่เที่ยงตรงอัลกุรอานท่านพี่น้องมีแปลไทยท่านพี่น้องพยายามไปเปิดอ่านวันละหน้าวันละหน้าหลังละหมาดฟัดดูห้าเวลาเวลาอ่านไปแล้วไม่เข้าใจเอาย้อนกลับมาอ่านใหม่เพราะยิ่งอ่านยิ่งได้บุญยิ่งทำความยิ่งทำความเข้าใจก็ยิ่งได้บุญอัลลอฮ์บอกอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิอักวัมวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนแล้วก็ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชี้แจงมาแจ้งข่าวให้กับใครให้กับมุอ์มินให้กับมุอ์มินเป็นยังไงอัลลซีนะยะอะมะลูนัศศอลิฮาซึ่งบรรดามุอ์มินเป็นยังไงเขาจะปฏิบัติคุณงามความดีวันนี้เราปฏิบัติคุณงามความดียังทำแล้วเนี่ยเรากำลังทำอยู่มานั่งฟังศาสนามานั่งเรียนรู้คำดำรัสของอัลลอฮ์มานั่งเรียนรู้คำดำรัสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไหนที่บ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังทำแล้วอัลลอฮ์บอกว่ายังไงให้นบีไปบอกนะอันนะละฮุมอัจรอนกะบีรอสำหรับพวกเขาเหล่านั้นพวกใครนี่แหละพวกเราที่ทำกันอยู่เนี่ยอันนะละฮุมอัจรอนสำหรับพวกเขานั้นจะได้อัจรอนรางวัลอัจรอนกะบีรอรางวัลที่ใหญ่โตมโหฬารใหญ่หลวงมากๆที่อัลลอฮ์บอกกับเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูเวลานิดนึง37นาทีเหลือเกือบ20นาทีสุดท้ายนี้อีกประเด็นหนึ่งนะท่านพี่น้องทราบข่าวนะครับว่าพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ปาเลสไตน์นะครับถูกอิสราเอลผู้รุกรานนะครับได้ยิงอะไรนะยิงจรวดเข้ามาทำลายกับคนที่เป็นพี่น้องของเราที่อยู่ในปาเลสไตน์ซึ่งท่านพี่น้องดูในเฟซเนี่ยในรูปแต่ละรูปที่เขาถ่ายกันมานะท่านพี่น้องว่าตกกี่ลูกสองลูกเป็นพันๆลูกแล้วลูกแต่ละลูกที่ตกลงไปเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับบ้านเรือนทั้งนั้นเลยบ้านเรือนนะท่านพี่น้องเห็นมันถล่มลงมาเป็นบางตึกเนี่ยท่านพี่น้องเป็นสิบสิบชั้นท่านพี่น้องว่ามีคนอยู่ในตึกไหมแล้วคนที่อยู่ในตึกเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันก็คือพี่น้องเราไหมมันก็คือพี่น้องเราเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับท่านพี่น้องในช่วงท้ายนะครับว่าแน่นอนที่สุดการโจมตีการรุกรานของคนที่เป็นศัตรูของอัลอิสลามมันก็จะต้องรุกรานไปเป็นแบบนี้แหละนะไปเป็นรุกรานแต่เราในฐานะคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นมุสลิมนะแน่นอนที่สุดเวลาเราเห็นการสูญเสียกับคนที่เป็นพี่น้องของเราที่เป็นพี่น้องร่วมศาสนานะหรือว่าเป็นพี่น้องร่วมโลกกับคนที่เป็นคนไทยที่เสียชีวิตไปด้วยการจับเป็นตัวประกันหรือถูกสังหารไปก่อนนั้นเนี่ยท่านพี่น้องก็รับทราบข่าวเสียชีวิตไปประมาณเกือบ20กว่าคนมั้งคนไทยนะถามว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจเพราะเขาก็คือพี่น้องร่วมชาติอันนั้นคือพี่น้องร่วมชาติแต่พี่น้องปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตนะครับที่โดนระเบิดยำอยู่ตอนเนี้ยนะเขาคือพี่น้องร่วมศาสนาพี่น้องร่วมศาสนานะพี่น้องร่วมศาสนาเขามีอัลลอฮ์เขามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราทำได้ณตอนนี้ท่านพี่น้องคืออะไรครับขอดุอาอ์ให้กับเขาสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปกุตุบะห์แล้วก็พูดเรื่องนี้แหละผมมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาคนที่เห็นไอ้ Facebook ที่เขาถ่ายแล้วก็เป็นคลิปมาแล้วส่งมาให้เราดูเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าวันนี้หลายต่อหลายคนเวลาเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บก็เลื่อนเวลาเห็นแบบตูมปุ๊มเลื่อนต่อแต่ไอในตูมนั้นน่ะท่านพี่น้องมีพี่น้องของเราอีกจำนวนเท่าไหร่ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บผมอยากให้ท่านพี่น้องมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยจริงอยู่แล้วมันไกลเรา
ไอ้คนที่เสียนะส่วนที่เสียชีวิตไปนะร่างแต่ละร่างท่านพี่น้องปกติร่างของเราเนี่ยมันก็อยู่แบบนี้ใช่ไหมเวลาระเบิดลงไปเนี่ยท่านพี่น้องว่ามันเละไหมกระจัดกระจายไปเจ็บปวดไหมบางคนบอกว่าอาจารย์จะไปเจ็บปวดทำไมล่ะมันก็ไม่ใช่ญาติโกโหติกาอาจารย์อะไรนี่ชื่ออาจารย์รู้ไหมรู้ไหมคนที่เสียชีวิตไป 2,000 กว่าคนก็ชื่ออะไรเรารู้ไหมเราไม่รู้หรอกแต่เราเป็นบุคคลที่มีจิตใต้สำนึกของความเป็นมุสลิมเขาจะเสียชีวิตอย่างไรเขาจะเสียชีวิตในวันไหนตราบใดถ้าเรารู้เขาเป็นมุสลิมและถูกโดนรังแกจากศัตรูอัลอิสลามหน้าที่ของเราคือขออดุอาเพราะฉะนั้นดุอาขอตอนไหนท่านพี่น้องที่รักครับขอตอนไหนก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องก็คือขอดุอาตอนที่เราสุญูดลงกล่อมกราบสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเพียงกระซิบในโลกดุนยาใบนี้แต่ได้ยินถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการขอว่ายังไงอัลลอฮุมมะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนที่เวลาที่คุตบะห์ขึ้นในคุตบะห์ที่2ท่านพี่น้องจะได้ยินใช่มั้ยอัลลอฮุมมะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะซิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะอ์ดาอัดดีนท่านพี่น้องอย่าลืมดุอาต้นนี้นะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทําให้ศาสนาของพระองค์นั้นเป็นศาสนาที่มีเกียรติอิซัลอิสลามอิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งวะอะซิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนและขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทําให้คนที่ตั้งชิริกภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกลุ่มชนที่ตกต่ําแล้วก็ต่ําต้อยวะดัมมิรอะดาอัดดีนและขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทําลายล้างไอ้คนที่เป็นวะดัมมิรอะดานะครับศัตรูของอัลอิสลามศัตรูของศาสนาอัลอิสลามคือพวกไหนยะฮูดและนะซารอที่มันกำลังโจมตีและก็ทำลายล้างรุกรานกับพี่น้องมุสลิมปาเลสไตน์ของเราไม่ใช่เฉพาะปาเลสไตน์อย่างเดียวรวมไปถึงพี่น้องหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอิรักไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นเยเมนไม่ว่าจะเป็นในเลบานอนพี่น้องของเราท่านพี่น้องที่รักครับถ้าตราบใดเรารู้ว่าเขาเป็นพี่น้องหน้าที่ของเราคือขอดุอาให้กับเขาเหล่านั้นส่วนถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าเขามีองค์กรหนึ่งองค์กรใดก็แล้วแต่ที่รวมหรือว่าขอความช่วยเหลือร่วมกันบริจาค กันให้ไปช่วยกับอะไรเหมือนกับก่อนหน้าเนี้ยที่มีพี่น้องเราที่อะไรซีเรียที่บาดเจ็บที่โรฮิงญาหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องก็ช่วยเหลือไปตามกำลังความสามารถของท่านพี่น้องแต่สิ่งที่ท่านพี่น้องอย่าลืมอย่าเด็ดขาดคือดุอาเพราะดุอาถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นมุมินฝากพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในดุอาของท่านพี่น้องด้วยนะครับฝากพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในดุอาของท่านพี่น้องด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮ์ฮุคอยรอนครับจ้ะครับพอดีมีคนถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีว่าสถานการณ์สงครามยูกับปาเลสไตน์เนี่ยเรามุสลิมควรจะวางตัวอย่างไรให้เป็นที่พอภัยที่พอพระทัยของอัลเลาะห์อาจารย์ก็แนะว่าให้ขอดุอาครับขอดุอาให้กับคนเหล่านี้ครับครับคำถามต่อไปก็คือว่าอาจารย์สมัยฮิตเลอร์อาจารย์ได้ฆ่าพวกยิวเนี่ยมากมายเป็นมหาศาลเป็นแสนๆคนเลยสมัยนั้นที่ฮิตเลอร์ฆ่าอย่างนั้นน่ะแสดงว่าฮิตเลอร์เนี่ยคงจะรู้ว่ายิวเนี่ยมีนิสัยขี้โกงหรือแบบมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรมากมายกับประชาชนทำให้ความประชาชนเดือดร้อนอาจารย์มันต้องเป็นแบบลักษณะนั้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะสมัยฮิตเลอร์นะท่านพี่น้องก็ต้องลองย้อนมองกลับไปในสงครามโลกครั้งที่สองถามว่าคนที่จะไปฆ่าไอ้พวกนี้ได้เนี่ยมันต้องรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงต้องฆ่ามันต้องมีเหตุใช่ไหมและเหตุที่ว่าเนี่ยท่านพี่น้องสัญชาติยิวนะท่านพี่น้องรู้ไหมว่าผู้ที่รู้สันแหมจะใช้คำว่าสันอะไรเดียไม่ใช่สันขวานนะตอบีอัตคือสันดานสันดานที่ดีที่สุดคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สันดานมนุษย์อย่างเราเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไหมรู้แล้วก็คนที่ชั่วที่สุดที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยคนสัญชาติไหนคนชนิดไหนอัลลอฮ์บอกไหมยิวบอกไหมอัลลอฮ์บอกไว้หมดเลยถ้าผมแนะนำท่านพี่น้องที่รักครับท่านพี่น้องอยากจะรู้ว่าคุณลักษณะของพวกยะฮูดและนะซารอยิวนะเป็นอย่างไรไปเปิดอ่านกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์หน้าที่2แล้วท่านพี่น้องจะเห็นเป็นฉากๆเลยนะอ๋อไอ้พวกมุนาฟิกอ๋อไอ้พวกยะฮูดเนี่ยเขาเป็นกันอย่างนี้นี่เองอ๋อไอ้พวกที่กลับกรอกเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นี่เองมีอยู่ในอัลกุรอาน
อัลลอฮ์เล่าให้ฟังหมดเลยไล่ไปเลยไล่ตั้งแต่นี่เลยอินนัลลซีนะกะฟะรูซะวาอุนอะลัยฮิมมาอันซะรตะฮุมอัมลัมตุนซิรุฮุมลายูมินูนอ่านไปเรื่อยๆหน้าแรกท่านพี่น้องจะได้คำตอบว่าอ๋อไอ้พวกยะฮูดนี่เป็นอย่างนี้นี่เองและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็กล่าวตำหนิแฉพฤติกรรมของพวกนี้ไว้ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เพราะฉะนั้นถามว่าฮิตเลอร์มันรู้ไหมมันก็รู้ถ้าเกิดว่ามันไม่รู้นะท่านพี่น้องมันไม่ฆ่าเรียกเป็นแสนๆคนแล้วก็อพยพท้ายที่สุดแล้วนะท้ายที่สุดแล้วคนที่เป็นสัญชาติยิวก่อนนั้นเนี่ยมันอพยพไปอยู่ไปแปะเขาเรียกอะไรไปแปะอาศัยชายคือชายบ้านเขาอยู่นะแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่อังกฤษนั้นได้ล่าอาณานิคมปาเลสไตน์อยู่ภายใต้เมืองขึ้นของเขาประเทศอิสราเอลเนี่ยจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปนะคนอะไรต้นเหตุนะคืออังกฤษแล้วก็จับให้พวกที่อยู่พวกยิวที่อยู่อะไรนะที่อยู่ตามประเทศที่มันไปเกาะแปะอยู่ตามประเทศต่างๆนะก็กลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็มาอยู่ท่านพี่น้องมองย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วประเทศฟิลิสตีนเนี่ยท่านพี่น้องยังใหญ่โตมโหฬารอยู่เลยจนทุกวันนี้ท่านพี่น้องไปเสิร์ชดูในข้อมูลเหลืออยู่กระจิตเดียวและครั้งนี้เนี่ยท่านพี่น้องมันก็จะเอาแผ่นดินไปทุกครั้งที่มันมีการสู้รบกันนะอย่างสมมติทุกครั้งมีการสู้รบกันมันจะขยายดินแดนของมันไปทีละเรื่อยทีละเรื่อยทีละเรื่อยทีละหน่อยๆทีละหน่อยที่ฉนวนกอซะนะตอนนี้ฉนวนกาซาตามข่าวนะไอ้ทางไอ้ผู้บัญชาการทหารบกของมันนะตอนนี้มันออกประกาศมาละอันนี้ผมติดตามข่าวนะมันออกประกาศมาละมันบอกว่าประกาศบอกให้คนที่อยู่ในฉนวนกอซะฉนวนกาซานะให้พยายามอพยพออกไปท่านพี่น้องท่านพี่น้องอยู่ตรงนี้เขาเรียกตลาดแก้วใช่ไหมเขาบอกให้ท่านพี่น้องอพยพออกไปในภายในระยะเวลา48ชั่วโมง2วันแล้วคนตรงนี้จะอพยพกันไปทันไหมหนีทันไหมท่านพี่น้องว่าเขาหนีทันไหมคนที่อยู่ฟาเลสตีนแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะท่านพี่น้องในฉนวนกาซาน่ะ1ล้านกว่าคนท่านพี่น้องคิดว่า1ล้านคนน่ะมันจะอพยพไปใน2วันน่ะท่านพี่น้องว่ามันต้องใช้อะไรล่ะต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างนะที่จะแล้วก็ถามว่าให้เขาอพยพแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนบ้านของท่านพี่น้องเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขานอนอยู่ตรงเนี้ยเขานอนมาเป็น10ปีครึ่งค่อนชีวิตเขาอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นมาแต่ต้นน่ะแล้วคุณจะไล่เขาไปไหนจะให้เขาอพยพไปไหนมันเป็นการบ่งบอกว่าอะไรครับเขาพร้อมในการที่จะทำลายล้างถ้าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนั้นเขาจะเอาเพียงแค่ว่าบอกชาวโลกว่าเอ้ยกูบอกแล้วนะเอ้ยกูประกาศบอกแล้วนะและหลังจากนั้นไปท่านพี่น้องก็จะมีพี่น้องมุสลิมของเราสูญเสียชีวิตอีกจำนวนไม่ใช่น้อยขอดุอาให้พวกขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงช่วยเหลือแล้วก็ให้พวกเขาเหล่านั้นปลอดภัยจากการรุกรานของศัตรูนะครับอัลลอฮฺมะอามีนสัญญาณกิยามัตอันหนึ่งก็คือว่าที่นบีบอกว่ายูฮูดีเนี่ยจะซ่อนอยู่ที่หลังก้อนหินแล้วก็จะให้มุสลิมเนี่ยไปฆ่าคือก้อนหินเนี่ยพูดได้ชี้ช่องทางให้มุสลิมไปฆ่าคำพูดที่นบีพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าวันนั้นคงไม่มีอาวุธร้ายแรงคงใช้มีดดาบฆ่ากันวัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดอย่างที่บางทีได้พูดในหะดีษเนี่ยอัลฮัมมันเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์นะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแจ้งหมดแหละรวมถึงต้นไม้ท่านพี่น้องเคยได้ยินไหมต้นไม้ชื่อว่ากอรกัดกอรกัดก็คือต้นไม้ที่ชาวยิวมันจะไปหลบซ่อนตัวนะตอนที่อิสลามนั้นได้กระจรกระจายไปไกลแล้วก็คือจะไปฆ่ามันนั่นแหละแต่คนพวกนี้พวกยิวเนี่ยมันจะไปหลบ เบียดไปก็เสมือนต้นไม้แบบนี้แต่ไม่ใช่อันนี้นะยิวเนี่ยมันจะไปหลบอยู่ที่ต้นไม้กอรกัดหรือว่าซอกหินแต่ก็ต้นไม้กอรกัดเนี่ยมันเป็นความเชื่อของมันนะแต่คนมุสลิมบ้านเราเนี่ยเอามาเป็นอาลามัตนะเห็นดีเห็นงามกับต้นนี้ส่วนมากมันจะอยู่ในช่วงไหนนะต้นเนี่ยที่ท่านพี่น้องได้เห็นน่ะคริสต์มาสช่วงปีใหม่เขาเรียกไอ้ต้นกอรกัดต้นกอรกัดเนี่ยท่านพี่น้องมันอะไรมันมีความเชื่อยิวนะมันมีความเชื่อนะถ้ามันไปหลบต้นเนี้ยนะต้นกอรกัดมันจะปกปิดมันอย่าไปบอกเฮ้ยอย่าไปบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะบังให้ฉันได้หน่อยอะไรเงี้ยแต่มุสลิมเราก็ตอนวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นไงไปถ่ายรูปแหมจริงคำพูดนี้ก็อยากจะขอพูดแรงๆนิดนึง
นะอยากจะขอพูดแรงๆนิดนึงบางทีคำพูดคำจามก็ต้องสะกิดนะสะกิดเตือนติดเตือนใจกันบ้างเวลาไปถ่ายที่ต้นนะที่ต้นไม้มีดอกสีสงสีสันอะไรกันเสร็จเรียบร้อยมันจะพี่น้องก็มาโชว์ลงไหนถ่ายรูปอย่างสวยเลยมุสลิมะบางคนน่ะแต่งชุดอย่างงามเลยออกไปถ่ายต้นเนี่ยนายถ่ายรูปในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มาโชว์อะไรบ้านเราก็มีโชว์อะไรนั่นนี้โชว์สวยโชว์อะไรอีกโชว์พราวนะแต่อันนี้กำลังจะบอกว่าคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมที่ทำแบบนี้คือโชว์โง่โชว์โง่ในเรื่องที่เป็นหลักการศาสนาอันนี้มีเยอะนะกำลังโชว์กันเยอะตอนเนี้ยท่านพี่น้องก็ลองไปสังเกตดูในเฟซก็แล้วกันขอให้เราได้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับใช่ครับ การยกมือทั้งสองขณะดูอาหลังละหมาดฟะดูครับไม่พบหลักฐานจากหะดีษซอฮีฮ์ครับว่าท่านนบีหรือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยยกมือขณะที่ขอดุอาหลังละหมาดฟะดูทีนี้ถ้าสมมุติว่าเมื่อซอฮาบะห์ไม่ทำนบีไม่ยกมือเนี่ยเราไปยกมือเนี่ยถือเป็นบิดอะห์หรือเปล่าฮะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านพี่น้องที่รักครับการยกมือเนี่ยท่านพี่น้องต้องเข้าใจหลักๆก่อนนะการยกมือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นอาดับคือมารยาทเวลาที่เราจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราจะขออัลเลาะห์นะขอต่ออัลเลาะห์ท่านพี่น้องยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้นู่นนี่นั่นอะไรว่าไปอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นมารยาทของการยกมือแต่ทุกวันนี้ที่บ้านเราทำเนี่ยเรามาทำเฉพาะยกมือในช่วงหลังละหมาดฟัดดูห้าเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่ามีต้นแบบต้นตอที่มาที่ไปหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีแต่ถ้าท่านพี่น้องละหมาดไปท่านพี่น้องนานๆอยากจะยกสักทีนึงก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่ายกรวมตัวกันเป็นรูปญะมาอะห์เหมือนกับที่ท่านพี่น้องได้เห็นกันนะเวลาละหมาดเสร็จให้สลามเสร็จอัลฟาติฮะเสร็จก็ซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็ยกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะฆฟิลิซุนูบีวะลิวาลิลัยยะวะรฮัมุมากะมาร็อบบะยานะศอฆีรออามีนอย่างเงี้ยไม่มีรูปแบบในอัลอิสลามถือได้ว่าเป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนานะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องจะยกมือขอดุอาด้วยกับตัวของท่านพี่น้องเองอันนั้นสามารถที่จะกระทำได้นะครับวัลลอฮุซุบฮานะตะอาลาอะลัมแต่จริงๆแล้วนี่เขาบอกซอฮาบะห์ก็ไม่ได้ทำนบีก็ไม่ได้ยกมือหลังจากละหมาดฟัรดูเฉพาะฟัรดูละหมาดหลังละหมาดฟัรดูนบีก็ไม่ได้ทำเวลานบีละหมาดฟัรดูมักตูบะศอลาตุลมัฟรูฎอฮ์เสร็จเรียบร้อยนบีจะหันหน้ามาเพราะนั้นเป็นซุนนะห์อย่างหนึ่งที่เวลาแต่สมมติบางทีเป็นอิหม่ามใช่ไหมเวลาละหมาดเสร็จนะให้สลามเสร็จแล้วก็หันหน้ามาจะซ้ายขวาไม่เป็นไรหันหน้าให้เราเข้าไปหาไหนเข้าไปหามะมุมแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ของใครของมันไม่ต้องพูดรวมนะไม่ต้องมานั่งอัลฟาติฮะไม่มีนะอันเนี้ยคือบิดอะห์ชัดเจน1นบีไม่ได้สอนเพราะฉะนั้นอัซการหลังจากละหมาดฟัรดู5เวลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์จนอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามว่าไปเรื่อยที่เป็นบทอัซการหลังจากนั้นท่านพี่น้องจะขอดุอาเชิญตามสะดวกตามอัธยาศัยแต่ต้องไม่ยกมือใช่มั้ยถูกต้องครับตามเพราะซอฮาบะห์ไม่ได้ยกนบีไม่ยกหลังละหมาดฟัรดูครับอันนี้อาจารย์อีกข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าการย้ายที่ยืนเพื่อละหมาดซุนนะห์เนี่ยหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยไม่พบหลักฐานซอฮีฮะว่าท่านนบีกระทำเช่นนั้นเพราะท่านนบีไม่เคยละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดเว้นแต่จะละหมาดที่บ้านครับอันนี้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดซุนนะห์รอวาติบเวลาเราไปละหมาดที่สุราละหมาดที่มัสยิดตามตัวบทหลักฐานที่นบีละหมาดเนี่ยนบีจะไปละหมาดซุนนะห์ที่ไหนที่บ้านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการละหมาดซุนนะห์รอวาติบที่มัสยิดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วเวลาที่ท่านพี่น้องละหมาดซุฮรีเสร็จเราจะละหมาดอะไรล่ะละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์นะปกติแล้วเราละหมาดอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราจะเลื่อนไปอีกหน่อยนึงมันอาจจะบอกว่ามันขวางทางเราจะเลื่อนไปอีกหน่อยอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดสามารถที่จะกระทำได้แล้วก็ถามว่าในกรณีหลังละหมาดฟัรดูซุฮรีเนี่ยปกติแล้วมีซุนนะห์รอวาติบกี่รอกอะฮ์เวลาเราละหมาดกันน่ะ2หรือ4ทำยังไงอ่ะก็ทำละหมาด2ก็ได้4ก็ได้หรือไปทำที่บ้านเลย4ได้ไหมได้นะซุนนะห์รอวาติบให้เรารักษามันไว้ให้มันคงก่อนแล้วกันได้ทั้งหมดวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมครับแล้ว
แล้วที่เขาบอกว่าการย้ายที่ยืนเพื่อละหมาดซุนนะหลังละหมาดฟาดูไม่พบหลักฐานที่ซอยแฮไม่ได้มีปัญหาครับการที่เขาย้ายที่ยืนเนี่ยท่านพี่น้องเราจะไปบอกเขาว่าเอ้ยมันย้ายถ้าย้ายเพราะมีความเชื่ออ่ะท่านพี่น้องปกติเนี่ยเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของเราก็แล้วกันเวลาที่เราไปละหมาดที่มัสยิดที่บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเรายืนอยู่ในซอฟเนี่ยเวลาเราละหมาดเสร็จท่านพี่น้องเวลาเราซิกรุลลอฮ์เสร็จเรียบร้อยเวลาเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้องจะยืนละหมาดที่เดิมได้ไหมได้แล้วท่านพี่น้องจะย้ายที่ไปได้ไหมนั้นก็ได้มันก็ต้องดูที่ว่าไอ้ที่ที่เราไปเนี่ยบางทีเราจะยืนละหมาดตรงที่นี้มันอาจจะขวางทางเดินของพี่น้องของเราหรือเปล่าเราก็ย้ายที่ไปเพราะคนที่ย้ายที่ไปเนี่ยท่านพี่น้องเขาก็คงคิดนะเขาคงคิดว่าแล้วก็มีอะไรล่ะมีความคิดที่ว่าการที่เขาได้ยืนละหมาดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับสถานที่ตรงนั้นก็จะไปเป็นจักพยานให้กับเขาในวันกิยามะห์นะครับประเด็นนี้เนี่ยวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมครับแต่ไม่ได้หมายความว่ายืนละหมาดที่ไม่ได้นะอันนี้เข้าใจนะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะย้ายที่ไปละหมาดได้แต่นบีจะละหมาดไปละหมาดที่บ้านซุนนะห์รอวาติบต่างๆครับก็ไม่ได้หมายความว่าการละหมาดซุนนะห์รอวาติบที่มัสยิดจะผิดไม่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาถามว่าดีที่สุดคืออะไรครับก็ไปปฏิบัติให้ละหมาดที่บ้านละหมาดที่มัสยิด2รอกะอ์หรือไปละหมาดที่บ้านเลยทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอัลลอฮุอาลัมนบีบอกวิญญาณของผู้ตายที่ศรัทธาจะถูกแขวนไว้ด้วยหนี้สินของเขาจนกว่าจะมีการชำระหนี้คำว่าวิญญาณถูกแขวนนี่หมายถึงยังไงวิญญาณถูกแขวนคือแม่วัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลัมนะครับนั่นก็หมายก็ว่าในหะดีษต้นนี้เนี่ยหมายถึงว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเพื่อเป็นการสำทับขู่กับคนที่เป็นหนี้เป็นสินนะกับคนที่เป็นหนี้เป็นสินให้ความสำคัญก็คืออะไรต้องไปชดใช้หนี้ของเขาให้กับเจ้าหนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเอามายัดไปฝังเพราะฉะนั้นเรื่องหนี้เนี่ยสำคัญไหมสำคัญนะเรื่องหนี้นี่สำคัญนะจะติดมากจะติดน้อยไม่รู้วัลลอฮุอาลัมแต่คำว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะจะถูกแขวนวิญญาณของเขาจะถูกแขวนไว้ก็คือจนกว่าจะใช้หนี้เสียก่อนนั่นนบีสำทับขู่กับเราว่าถ้าเราไม่อยากให้วิญญาณของเรานั้นอยู่ตรงจุดนั้นน่ะนะก็คงไปอะไรไปจัดแจงเรื่องหนี้สินที่เราติดค้างกับใครไว้ไม่รู้นะให้เรียบร้อยก่อนที่อะไรครับก่อนที่จะนำมายัดนั้นไปฝังในกูโบร์นะครับส่วนการแขวนจะแขวนยังไงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลัมครับครับก็เหมาะสมกับเวลานะมาชาอัลลอฮฺวันนี้เนี่ยรู้สึกบรรยากาศคลื่นๆนะช่วงที่เวลาบรรยายไปเนี่ยก็มีกินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเวลาช่วงท้ายก็มีเสียงถุงผูกนะมีของขวัญฮะดียะห์กลับบ้านมาชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องอย่าลืมขอดุอาให้กับเจ้าของอาหารนะอย่าลืมขอดุอาให้กับเจ้าของอาหารแล้วก็อย่าลืมขอดุอาให้กับทางอิหม่ามแล้วก็ทางคณะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการบรรยายในครั้งนี้ขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราทุกๆคนได้รับคุณงามความดีแล้วก็ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอาลาทุกๆคนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดีกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์